วัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือ Talking Thailand วันศุกร์นะครับ27ตุลาคมพบกับอาจารย์เฟวรัตน์ รอสเซนคุณไขลักษณะปานวิชัยและผมธีรัตน์ รัตนเสวีนะครับผมทุกท่านที่ติดตามเราในทุกช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นบน YouTube Facebook นะครับของ Voice นะครับที่ตอนนี้มีคนบอกว่าเนี่ยโห YouTube ของ Voice นี่5ล้านกว่าแล้วนะครับก็เดินหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่องข่าวลือนะครับที่บอกว่าคนดูคน Subscribe YouTube Voice ลดลงเลยนะครับไปดูนะฮะอย่าไปเชื่อคนที่เขาโพสต์นะฮะคุณไปดูว่ายอดมันก็ยังเพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเพิ่มขึ้นก็งงๆเหมือนกันว่าเอามาจากไหนแล้วก็ไปแคปพูดนู่นพูดนี่กันนะฮะไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่เก๋ Fact Finding มีผมว่าคือบางทีเนี่ยอย่าไปเชื่อคนที่แคปไปพูดคุณสามารถที่จะหาความจริงได้เดี๋ยวนี้คือแขกคิดว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ได้ทำให้ Voice เสียหายกับการที่เอาไปพูดว่าทำไมคนดูน้อยจังหรืออะไรอย่างเงี้ยบางครั้งอะค่ะยอดวิวตอนดูสดหรือว่ายอดคนดูมันไม่ได้บ่งบอกมันไม่ได้บอกว่าเราถึงจุดอับมันไม่ได้รับประกันถึงการมีอยู่ต่อไปของเราอะแล้วมันก็ไม่ได้พิสูจน์คุณภาพคือเราไม่ได้บอกว่าคุณภาพเราดีนะคะเราก็ทำเต็มที่ในแบบของเราแล้วท้ายที่สุดอะเรากับคนดูของเราอะมันก็จะจูนกันในทางใดทางหนึ่งแต่คิดว่าอาจจะแบบอาจจะต้องคือเราอาจจะใช้สายตานะประวัติศาสตร์มองก็ได้เรามองกันยาวๆเนาะว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่สนับสนุนและเข้ามาสนับสนุนเรื่อยๆคือแขกรู้สึกว่ามันเป็นแค่การโยนคำพูดเพื่อ discredit ซึ่งมันทำได้เฉพาะคนที่เชื่อแบบนั้นอยู่แล้วหรืออยากจะเชื่อแบบนั้นอยู่แล้วครับผมอาจจะไม่เป็นไรนะครับเราก็มีหลายช่องทางให้ท่านติดตามไม่จะเป็นบน YouTube บน Facebook และที่สำคัญตอนนี้เนี่ยบนช่องทีวีก็ดูกันง่ายๆนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยที่บ้านผมก็เปิด AS Play ช่อง51ดูได้ทั้งวันเลยนะครับคืออย่างเมื่อก่อนต้องเปิดเป็น YouTube ดูใช่เดี๋ยวนี้เนี่ยทั้ง PSI ก็51 AS Play ก็51เพราะฉะนั้นเนี่ยดู Voice อย่างง่ายๆผ่านช่องทางเหล่านั้นแล้วก็มีรายการให้ดูทั้งวันแล้วนะคะอย่างนี้ ก็เริ่มต้นแต่ดิวาสคาเฟ่ต่อด้วยเวกัพไทยแลนด์นะคะแล้วก็พอตอนเย็นก็มีรถทิปไตยมีTalking Thailand แล้วก็จะมี Daily Doseคุณปลื้มนี่เปิดและปิดด้วยคือมาตั้งแต่เช้าก็เจอคุณปลื้มตอนดึกเลิกไปก็เจอคุณปลื้มนะครับแต่เรียนนะครับว่าสินค้าของ Voice Plaza ก็ยังคงมีโปรโมชั่นจนถึงสิ้นเดือนนี้หลายสิ่งหลายอย่างลดราคาไม่ว่าจะเป็นนี่นะครับโกโก้1แถม1 250บาทนะครับยาสีฟัน3หลอด450บาทหมูแผ่นตาสว่างนะครับก็10แถม4ก็คือ14ซอง490กาแฟ3 in 1 5แถม1ในราคา745บาทนะครับเยอะแยะมากมายนะครับนอกจากนี้นะครับเย่แพ็คละ150บาทนะข้างๆเย่คือน้ำพริกข้างกุ้งแซ่บลืมนะคะเพิ่งสั่งเมื่อกี้นี่เองทางรสออริจินอลแล้วก็รสต้มยำคุณผู้ชมค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบางทีก็อยากแบบลมหนาวมาแล้วอยากกินอะไรแซ่บๆเผ็ดร้อนก็แนะนำน้ำพริกคางกุ้งแซ่บลืมรสต้มยำสำหรับคนที่ไม่ชอบความจิ๊ดจ๊าดรสออริจินอลเนี่ยคลุกข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวฟูๆผักสดกรอบๆหรือเอาไปทำเมี่ยงอาจารย์เฟย์ถ้าอาจารย์เฟย์อยากลดแป้งอะค่ะทำเหมือนเครื่องเมี่ยงเลยที่เราเคยทำกันเนาะใช่แล้วก็ทำน้ำจิ้มในแบบที่เราชอบไม่ต้องตายตัวชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดทำน้ำจิ้มซีฟู้ดชอบน้ำจิ้มแบบหมูสเต๊ะก็ซื้อไปร้านหมูสเต๊ะเพื่อเอาน้ำจิ้มค่ะแล้วก็เอามาห่อผักหลายๆอย่างแล้วก็ใส่น้ำพริกคางกุ้งอะค่ะห่อผักเยอะๆอะราดน้ำจิ้มจะเป็นพีนัทซอสจะเป็นซีฟู้ดจะเป็นอะไรได้หมดเลยมันอร่อยมากเป็นแบบว่าเวลาเรามีเพื่อนมาเนาะมันก็เป็นอาหารที่บอกว่าแชร์กันได้ถูกที่แชร์กันได้แล้วก็ง่ายด้วยแล้วก็ต่างคนก็ได้ลงมือทำด้วยใช่ไหมคะครับผมช่วงนี้นะครับไปดูไฮไลท์ที่สุดสำคัญของวันนี้นั่นก็คือการประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อไทยครับผมตื่นตันใจมากที่ไม่คิดเลยว่ามีพี่น้องให้การสนับสนุนมากขนาดนี้ต้องขอบพระคุณท่านดร.ทักษิณชินวัตรคุณพ่อที่ทำให้ดิฉันได้เห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงอุดมการณ์ของท่านและทำให้ดิฉันได้เรียนรู้ได้ใกล้ชิดและที่สำคัญได้เป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญของดิฉันในการดำรงชีวิตค่ะเรามีวันนี้ได้เพราะผู้ใหญ่ในพรรคของเราค่ะ
ที่ช่วยกันรดน้ำพรวนดินให้ต้นไม้ต้นนี้แข็งแรงและมีรากฐานที่มั่นคงตัวดิฉันเองมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นมองได้ไกลขึ้นก็เพราะผู้ใหญ่ทุกท่านที่ได้ร่วมกันสร้างไว้ค่ะเราจะไม่ทิ้ง DNA เดิมของพรรคเพื่อไทยนั่นก็คือการทำนโยบายที่เราสัญญาไว้กับประชาชนให้เป็นจริงได้เราจะทำความฝันให้เป็นความจริงเราจะทำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เราจะลบทุกคำสบประมาทด้วยผลงานที่ปฏิเสธไม่ได้ค่ะยังคงดูดาวเท้ายังคงติดดินยืนหยัดอยู่ข้างประชาชนอย่างเข้มแข็งมั่นคงเพราะพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคเพื่อไทยในวันนี้มีการเลือกคุณแพทองธารชินวัตรขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่นะครับก็ตามที่คาดแต่ว่าก่อนที่จะไปเริ่มงานได้ข่าวว่าคุณคำพกาช่วงหลังนี้มีซีนเยอะเหลือเกินนะฮะล่าสุดนี่เจอคุณเศรษฐาแล้วมีการสไลด์ตัวมาจากคุณเศรษฐาเหรอฮะเป็นอีแอบเหรอฮะหรือยังไงฮะคือแขกเดินอยู่กับอาจารย์หญิงนะคะแล้วก็ได้พบกับนายกเศรษฐาแล้วก็ได้เข้าไปพูดคุยสอบถามเรื่องมาตรการนโยบายก็คุยกันไปเรื่อยๆนะแล้วคุณเศรษฐาก็กำลังอธิบายคือเราถามคำถามแล้วก็เหมือนวงแตกอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรสักอย่างคือพูดเดียวกันอีกทีนึงเล่าทำไมอ่ะไม่มีอะไรต้องใส่เพื่อการเพื่อการว่าที่ทำไมที่แย่เราไม่ที่แย่เราพูดเดียวกันคือแขกก็กำลังถามเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วคุณเศรษฐาก็กำลังอธิบายกำลังตอบใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่แบบแล้วเดินมาแล้วนักข่าวเต็มเลยค่ะแล้วแขกก็กลัวว่าไข่จะทำให้นายกดูไม่ดีนึกออกป่ะแล้วไข่ก็เลยอุ๊ยนักข่าวแล้วไข่ก็เลยสไลด์ตัวไปด้านข้างแล้วคุณเศรษฐาก็มึงถามกูทำไมมึงไม่ฟังกูตอบแล้วทำไมอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วไข่ก็นักข่าวอะค่ะเอ้าทำไมเราแบบเราไม่ใช่แอบเรารู้จักกันทำไมเราจะเดินพร้อมๆกันไม่ได้ก็เลยกลายเป็นซีนนี้ที่เดินนะคะเพราะคุณเศรษฐาก็เดินไปนั่งแถวหน้าแล้วแขกก็เดินขึ้นไปนั่งแถวหลังสุดกับอาจารย์หญิงมันก็เป็นเช่นนี้เองแล้วซีนนี้ใครแคปเจอร์ได้เนี่ยก็หลายสำนักแล้วก็มีโพสต์โดยคุณนพก้าวแข่งวอยด้วยแหละนะโอเคอันนี้ก่อนที่จะเริ่มงานก่อนที่จะเริ่มงานพี่แขกก็คืออยู่ในตรงนั้นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างพี่แขกถามจากคนที่อยู่ในตรงนั้นก็คืออันอย่างแรกที่อยากจะพูดนะคะก็คือการจัดเวทีนี่เป็นการจัดเวทีแบบที่พรรคเพื่อไทยไม่เคยจัดมาก่อนนั่นก็คือไม่ใช่เวทีที่เป็นระนาบเดียวแล้วคนผู้ฟังอ่ะอยู่ข้างล่างแต่เป็นเวทีที่เหมือน360องศาที่ inclusive immersive มั้ย immersive inclusive ใช่เป็น immersive แล้วตัวโพเดียมก็จะลอยๆให้เห็นถึงความเป็นโมเดิร์นแล้วคุณแพทองธารก็ยืนอยู่ขนาบด้วยอัฐจันทร์ที่มีสมาชิกพรรคนั่งอยู่แล้วการจัดที่นั่งอะค่ะจะมีการสลับระหว่างสมาชิกอาวุโสแล้วก็สมาชิกรุ่นเยาว์รุ่นเด็กจะนั่งสลับกันละลายพวกลำดับชั้นต่ำสูงอะไรแบบผู้ใหญ่ได้พักเด็กได้มาแล้วเลยคิดมาแล้วคือออกแบบมาแล้วอย่างดีแล้วก็ทุกคนใส่สูทสีดำแล้วคุณอุ๊งอิงก็ใส่สูทชุดแบบแดงเพลิงเรียกว่าอะไรแดงทรงพลังกางเกงสีครีมขาวไม่แดงทั้งชุดค่ะชุดที่กล่าวสปีชเนี่ยเป็นแดงทั้งชุดเป็นผ้าใหม่ด้วยหรือเปล่าเป็นผ้าใหม่สวยอันนี้คือบอกว่าสวยมากอันนี้จะเป็นช่วงเช้านะคะแต่ว่าพอเป็นช่วงสปีชเนี่ยจะเป็นแดงทั้งชุดแล้วก็เลยจะเป็นสีแดงของคุณอุ๊งอิงเนี่ยอยู่ท่ามกลาง
สีดำแล้วก็ฉากข้างหลังก็เป็นสีแดงค่ะนะครับก็หลังจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเพื่อไทยนะครับโหวตให้คุณแพทองธารเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ก็ได้ขึ้นกล่าวขอบคุณสมาชิกที่มอบความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคนะครับบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่เพียงแค่การส่งต่อภารกิจแต่ว่าเป็นการเชื่อมความเชื่อมั่นและความศรัทธา ของการต่อสู้ของคนเขาอีกครั้งหนึ่ง นะครับแล้วคุณอุ๊ยยิ่งก็พูดต่อนะคะ ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะเราเป็นพรรคการเมืองที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดและยังเป็นพรรคที่ถูกกระทำมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยขอบคุณคุณทักษิณชินวัตรผู้ที่ทำให้ได้เรียนรู้และเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานการเมืองรู้ดีว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมากโดยเฉพาะบริบทของการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทุกวันแต่เชื่อมั่นว่าพรรคมีบุคลากรที่มีความสามารถสั่งสมประสบการณ์ตั้งแต่ไทยรักไทยจนถึงเพื่อไทยเราจะทำให้พัฒนาขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งจากการเลือกตั้งที่ผ่านมานะคะทำให้ต้องเปลี่ยนวิธีคิดคุณอิงบอกทีมผู้บริหารชุดใหม่ของเพื่อไทยต้องถอดบทเรียนและทบทวนการเลือกตั้งครั้งที่แล้วมาทำให้ดีขึ้น เพื่อนำพรรคกลับให้กลับไปยืนอยู่ในใจของประชาชนในพรรคการเมืองอันดับหนึ่งอีกครั้งอย่างยั่งยืน ตลอด2เดือนที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาลและการนำของคุณเศรษฐาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการตัดสินใจตั้งรัฐบาลในวันนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดเรามีวันนี้ได้เพราะผู้ใหญ่ในพรรคช่วยกันรดน้ำพรวนดินให้มีรากฐานที่แข็งแรงมีวันนี้เพราะพวกบุคลากรได้สร้างไว้แล้วก็บอกทิ้งท้ายนะคะว่าจะไม่ทิ้งDNA เดิมของพรรคเพื่อไทยนั่นก็คือการทำนโยบายที่สัญญาไว้กับประชาชนให้เป็นจริงได้และทำความฝันให้เป็นจริงแล้วก็จะทำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้จะลบทุกคำสบประมาทด้วยผลงานที่ปฏิเสธไม่ได้และ DNA นี้จะยังคงอยู่กับพรรคเพื่อไทยต่อไปและพัฒนาตามยุคตามสมัยเมื่อกี้เราได้ยินเสียงประโยคนี้ใช่ไหมคุณแขกที่บอกว่าอยากจะบอกกับทุกคนว่าเราตายังคงดูดาวเท้ายังคงติดดินยืนหยัดอยู่ข้างประชาชนอย่างเข้มแข็งมั่นคงเพราะพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนคือแขกคิดว่าตายังคงดูดาวเท้ายังคงติดดินนะมันเป็นชื่อหนังสือใช่ไหมคะที่พูดถึงชีวิตและผลงานของคุณทักษิณชินวัตรแต่คำว่าตาดูดาวอ่ะมันคือการฝันไกลมันคือการฝันสูงแต่ DNA ของพรรคเพื่อไทยเท้าที่ติดดินน่ะมันหมายถึงการอยู่กับประชาชนการอยู่กับประชาชนในที่นี้มันไม่ใช่แค่วงหารแต่การอยู่กับประชาชนแบบพรรคเพื่อไทยมันคือส.ส.ที่อยู่ในพื้นที่คือการสัมผัสความทุกข์ความสุขของประชาชนที่ผูกพันกับการทำงานพื้นที่ในแบบเพื่อไทยมันคือคำว่าเท้ายังติดดินน่ะคือพรรคเพื่อไทยไม่ใช่พรรคที่ขายโวหารพูดประโยคนี้นึกออกไหมคะอาจจะไม่สวยอาจจะไม่หล่ออาจจะไม่ได้แบบพูดจาคมคายแต่มันคือการร่วมทุกข์ร่วมสุขและเอาสิ่งนั้นมาสังเคราะห์เป็นนโยบายและนโยบายนั้นน่ะดวงตามันฝันไปถึงดวงดาวอันเนี้ยมันคือสิ่งที่พยายามจะสื่อว่าเป็น DNA พรรคเพื่อไทยและสิ่งหนึ่งนะคะที่มันสะท้อนของการจัดเวทีและการจัดที่นั่งในวันนี้ก็คือการสร้างองค์กรแนวราบเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกคนทำให้พรรคเกิดประสบการณ์และการตัดสินใจรวดเร็วมีประสิทธิภาพเพื่อประชาชนมากขึ้นครับอันนี้เป็นหนึ่งใน3สิ่งที่คุณอุ๊งอิ๊งพูดว่าอยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คืออย่างที่พี่แขกบอกเป็นข้อ2ข้อ1อันนี้ก็บอกว่าทำให้เป็นทุกอย่างอยู่ในระบบดิจิตอลอันที่3คือทำให้พรรคเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายครอบครัวเพื่อไทยให้แข็งแรงกระจายในแต่ละที่ให้เติบโตและก็แข็งแรงอย่างรวดเร็วและที่สำคัญคือถ้าเราไปดูในการองค์ประกอบของกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยที่23คนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดอายุเฉลี่ย42ปีนะครับเรามีภาพให้ดูนะครับคุณแพทองธารขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคมีรองหัวหน้าพรรคทั้งสิ้น6คนก็คือเนี่ยมีการผสมกันของหลายๆรุ่นเช่นอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินเป็นรองหัวหน้าพรรคใช่ไหมครับมีคุณหนิมจุลพันธ์อมริวัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังสสเชียงใหม่มีนายแพทย์โอชิตเกียรติก้องชูชัยสสชัยภูมิมีคุณจิราพรสินธุไพรคุณน้ำนะครับจากร้อยเอ็ดเป็นรองหัวหน้าพรรคมีคุณพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจนะครับผู้สสบัญชีรายชื่อที่93แล้วก็คุณเผ่าภูมิเลขารัฐมนตรีคลังนะครับก็เป็นผู้สมัครสมาชิกรุ่น89ก็จะเห็นว่ามันก็จะมีการมิกซ์กันเนาะระหว่างหลายเจเนอเรชันบางอันก็เป็นคนรุ่นใหม่บางเจเนอเรชันก็อยู่ระหว่างคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าแล้วอย่างคุณอาจารย์ชูศักดิ์อย่างนี้ก็เป็นต้นก็อาจจะมาเป็นตัวแทนของคนที่เป็นซีเนียร์มีประสบการณ์อยู่ในพรรคนะคะก็จะเห็นการมิกซ์กันแต่ว่า
น่าสนใจที่อันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในความพยายามของเพื่อไทยที่เราเห็นในการปรับตัวหลังจากที่ผลการเลือกตั้งอาจจะไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งแล้วแต่ว่าอยากจะให้ปรับตัวให้มีภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงเข้ากับยุคสมัยโดยให้พื้นที่พื้นที่สำคัญด้วยเนาะคุณจิราพรสินธุภัยเนี่ยกับคนรุ่นใหม่ของพรรคและเลขาธิการพรรคเนี่ยเปลี่ยนเป็นคุณสรวงศ์เทียนทองนี่น่าสนใจมากเหมือนกันนะตะกี้เพิ่งมาให้สัมภาษณ์ในรายการรถทิพย์ตายค่ะแล้วก็รองเลขาธิการพรรคนะครับมีคุณสรัญทิมสุวรรณสสเลยหรือที่แฟนคลับเรียกว่ากัปตันเอิร์ธนะครับแล้วก็มีคุณศิยดาปาลิมาพันธ์นะครับแล้วก็มีอาจารย์หญิงลินทิพรวรินทร์วัชระโรจน์นะครับนี่เป็นผู้หญิง2ใน3เลยนะใช่นะฮะเฮรยิกพรรคเป็นคุณทวีศักดิ์อนัคพันธ์นะครับนายทะเบียนก็เป็นคุณณัฐณัฐหงชูเวศนะโฆษกพรรคครับคุณบรู๊คจันทพรปุณกันเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับเราจะติดต่อคุณบรู๊คมาคุยในเบรกที่2ของรายการเราก รรมการบริหารมีใครบ้างกรรมการบริหารมีคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชสสกทมนะคะคุณวรวงศ์วรปัญญาสสลพบุรีคุณพัชระจันทระรวงทองนะคะนครราชสีมาคุณนิกร สมกลางรัฐนครราชสีมาเช่นกันคุณทิติวัฒน์อดีศรพันกุลอดีตผู้สมัครสสกทมนะคะคุณเจเดชจันทราอดีตผู้สมัครสสพิษณุโลกนะคะคุณพลณัชชาถูกไหมเคยอ่านถูกไหมท่านพลณัชชาจักรเพชรนะคะคนรุ่นใหม่เพื่อไทยซึ่งเคยฝึกงานทำงานกับคุณนพดลปฐมะนะคะคุณชนินรุ่งธนะเกียรติผู้สมัครสสปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่34แล้วก็ท่านสุดท้ายคุณสรัตนันอัดพรนะคะข้าวคุณหรือคุณข้าวฟ่างสสขอนแก่นนั่นเองปกติเรียกคุณข้าวฟ่างและงานนี้นะครับเป็นการปรากฏตัวของปันหน่อครับเพราะว่าส่งคุณสรวงศ์ขึ้นมาเป็นเลขาธิการพรรคซึ่งคุณสนอเทียนทองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักปั้นนายกรัฐมนตรีนี่โหปั้นออกมานี่เป็นผู้จัดการรัฐบาลอยู่นะใช่หน้าตาสดใสนะคะค่ะอ้วนประคองแขนกันไปเลยนะฮะเนี่ยครับมีเขาบอกคุณสนอเนี่ยผลักดันถ้าเกิดคุณเราจำกันได้อดีตนายก3คนนะคะได้แก่คุณบรรหารศิลปะอาชาพลเอกชวลิตยงใจยุทธแล้วก็คุณทักษิณชินวัตรนะคะก็เป็นเกรดเล็กๆน้อยๆเนาะก็มีลูก2คนนะคะที่เล่นการเมืองก็คือคุณสุรชาติเทียนทองแล้วก็คุณสรวงศ์เทียนทองมีคุณมดดำด้วยคุณมดดำขึ้นไปมอบช่อดอกไม้ตอนสุดท้ายแล้วก็มีการเปลี่ยนเพลงให้ตึ้งๆๆๆไปแล้วเป็นซีนคุณมดดำเห็นว่ามีคุณพินทก็ไปคุณสามคุณปีดกก็ไปใช่ไหมฮะนะครับคราวนี้ไปเห็นสื่อกระแสหลักเขาก็จะวิเคราะห์เนาะภาพการเปลี่ยนแปลงของพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าโอเคพรรคเพื่อไทยพยายามที่จะทำให้ดูเหมือนมีเจเนอเรชันใหม่แต่ว่าเห็นได้เลยว่ามาจริงๆแล้วก็เป็นทายาทกันมานั่นแหละทายาทจากบ้านใหญ่ลงมาเออไฟก็นั่งคิดว่าคือทุกอาชีพอะคืออันนี้ก็ไม่ได้เข้าข้างอะไรแต่ทุกอาชีพอย่างเช่นอาหารเนี้ยก็เห็นก็เป็นทายาทเป็นพ่อเคยเป็นผบ.ทบ.หรืออาชีพอื่นลูกเขาก็ไปเรียนทหารกว่าเขาจะมาถูกป่ะถ้าเป็นทหารเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีเขาจะได้เป็นพลเอกโดยที่เขาได้รับตำแหน่งเลยแต่ว่าเขาก็ต้องไต่เต้ามาหรือแบบว่าอย่างตระกูลเฟงเนี้ยมีแบบว่านักบินมีแอร์โฮสเตสเยอะก็ลูกหลานก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะเหมือนมันอยู่เติบโตมาเป็นแรงบันดาลใจเติบโตมาในสังคมแบบนั้นคือเฟงงว่าทำไมการที่ลูกหลานเนี่ยในวงการแวดวงการเมืองจะขึ้นมาเล่นการเมืองมันเป็นประเด็นมากแต่ในขณะที่ในวงการทุกวงการน่ะก็เป็นลูกเป็นหลานอะไรกันขึ้นมาทั้งนั้นน่ะคืออย่างนี้ค่ะถ้ามองในแง่ของนักประวัติศาสตร์นักรัฐศาสตร์อ่ะก็จะมองว่าประเทศที่ประชาธิปไตยมันไม่ต่อเนื่องค่ะพี่เก๋อาจารย์เฟย์มันมีการรัฐประหารบ่อยๆอ่ะมันทำให้สถาบันพรรคการเมืองอ่ะไม่มีโอกาสได้สร้างสกูลหรือสำนักที่จะสร้างนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีเยาวชนน่ะเข้ามาทำงานกับพรรคหรือตั้งแต่แบบเมื่อก่อนมันจะมียุวประชาธิปัตย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะค่อยๆมีนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มาจากหลากหลายที่มาแล้วพอมันไม่มีโอกาสคือพรรคการเมืองตั้งขึ้นมาก็โดนยุบเดี๋ยวตั้งขึ้นมาก็โดนยุบเดี๋ยวตั้งขึ้นมาก็โดนยุบเมื่อพรรคการเมืองอ่ะมันโดนยุบบ่อยๆเดี๋ยวก็ติดคุกเงี้ยนักการเมืองเดี๋ยวก็ติดคุกเดี๋ยวก็โดนยึดทรัพย์เดี๋ยวก็ต้องหนีไปต่างประเทศเดี๋ยวก็มีภาวะที่จะต้องโดนข่มขู่ทำให้ต้องย้ายพรรคทำให้ลูกหลานบางส่วนจะต้องโลโปรไฟล์กบดานนิ่งเงียบมันก็เลยท้ายที่สุดอะเมื่ออยากจะทำพรรคการเมืองต่ออะมันหาใครมาทำไม่ได้พี่เก๋นอกจากเอาลูกหลานตัวเองมาพี่เก๋วันนี้ให้พี่เก๋ไปเป็นส.ส.เพื่อไทยพี่เก๋เป็นไหมเป็นปาร์ตี้ลิสต์ไว้เป็นไหมไม่เป็นพี่เก๋ไม่บอกไม่เป็นถูกปะเพราะพี่เก๋ก็เอาเรื่องอะไรเดี๋ยวกูโดนยึดทรัพย์เชี่ยกูจะติดคุกวันไหนก็ไม่รู้แต่ลูกหลานมันไม่มีทางเลือกพี่เก๋คือลูกหลานมันก็ในเมื่อพ่อฉันปู่ฉันทำแข่งความมาตลอดชีวิตแล้ว
มันโดนทวงจากคนในพื้นที่ตลอดเวลาว่าทำไมไม่ช่วยเรา อันนี้ทำไมไม่ทำต่ มันก็มีพันธะสัญญาเหมือนคุณน้ำจิรพรน่ะไม่ต้องเป็นสสก็ได้คุณน้ำไรมากไปทำงานอะไรก็ได้แต่มันเป็นพันธกิจมันเป็นสัญญาใจกับคนในพื้นที่กับคนที่เขาผูกพันมาแต่รุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นลุงแล้วมันก็เลยต้องทำเพราะฉะนั้นแขกจะบอกว่าการที่ลูกหลานบ้านใหญ่ยังต้องมาทำการเมืองค่ะคุณผู้ชมเพราะมันหาคนมาทำไม่ได้ค่ะไม่แต่ว่าถ้าเกิดในอเมริกาอย่างตระกูลเคนเนดีเขาก็มากันมาตลอดไม่ใช่เหรอแต่เขาก็มีตระกูลอื่นๆเขามีคนอื่นๆคนใหม่ๆด้วยไงแต่ของเราแต่มันแต่ตระกูลเคนเนดีมันก็อาจจะแบบมีคนใจรักมีแพชชั่นอะไรเงี้ยแต่ท้ายที่สุดอะเมื่อการเมืองมันไม่เป็นประชาธิปไตยอะมันมีเรื่องการทรยศหักหลังมีนู่นนี่อะบางทีมันก็ต้องกลับเข้าสู่ภาวะแบบฉันต้องเลือกคนที่ไว้ใจที่สุดอะคนที่ไว้ใจที่สุดอะจะใครนอกจากสายเลือดแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งนั่นแหละให้เฟย์อ่ะพี่ให้สูว่าพรรคเพื่อไทยให้ปาร์ตี้ลิสต์อาจารย์เฟย์อันดับ6เลยนะก็ไม่เอาไม่เอาอันดับ6ไม่แน่ก็ไม่เอาเพราะว่าแขกยังเคยถามคุณชัชชาติตรงไปตรงมาเลยแบบว่าคุณชัชชาติอ่ะจะเล่นการเมืองอีกจริงเหรอเจอทุกพิฆาตภัยขนาดนี้ตอนนั้นที่คุณชัชชาติเหมือนจะลงจะว่าไหมหรือแล้วไปทำงานแลนด์แอนด์เฮาส์แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบเฮ้ยมันคาใจไหมมันอะไรไหมใครคิดว่านักการเมืองหลายๆตระกูลน่ะเขาก็มีพันธกิจทางใจอะไรแบบนั้นและในเมื่อมันผลิตคนรุ่นใหม่หรือผลิตคนนอกพรรคออกมาไม่ได้เพราะการเมืองมันอันตรายเกินกว่าที่จะเข้ามาอินวอลฟ์มันก็เหลือสถานที่ฝึกฝนนักการเมืองรุ่นใหม่มันก็เลยเหลือที่เดียวเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลก็คือบ้านใหญ่เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจอะไรที่พอคุณอิงขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมันก็จะมีการบอกว่าเดี๋ยวก็เหมือนอาเดี๋ยวก็เหมือนพ่อถูกป่ะคือที่เขาบอกว่าลุ้นว่าท้ายที่สุดอะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะชื่อแพทองธารหรือเปล่าอะไม่ได้ลุ้นว่าสมาชิกพรรคจะเลือกคุณแพทองธารหรือเปล่าลุ้นว่าพ่อแม่เขาจะยอมให้มาเป็นหรือเปล่าคือความแบบเอาลูกหลานมาเป็นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาอยากดันลูกหลานเขาขึ้นนะความกังวลคือลูกหลานเขาก็รักเขาก็ห่วงลูกเขาใช่แล้วคราวนี้การที่คุณแพทองธารเนี่ยตัดสินใจมาเป็นหรือว่าครอบครัวให้อาจจะให้ไฟเขียวมาเป็นอ่ะมันมีสัญคือเขาเรียกอะไรมันมีความหมายในเชิงแลนด์สเคปทางการเมืองอะไรยังไงหรือเปล่าคือเท่าที่ได้สัมภาษณ์มานะคะคุณแพทองธารมีแพชชั่นแล้วก็ซึมซับอ่ะคือติดตามคุณทักษิณไปหาเสียงแล้วช่วง2ปีที่ผ่านมาก็ทำงานใกล้ชิดด้วยแล้วมีความอยากเข้าไปทำงานที่พันจริงครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปข่าวอื่นนะครับมีภาพนึงคุณเศรษฐาในลิฟต์เห็นไหมเปิดประเด็นใหม่อีกแล้วทำไมนายกคนต่อไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่เพราะว่าตอนนั้นที่ไปเปิดประเด็นใหม่ไงคือเรื่องมีนายก2คนใช่ไหมที่คุณสุทธิชัยเอาไปเป็นประเด็นอ่ะแล้วคุณเศรษฐาก็บอกว่าคุณแพทองธารเป็นคนเก่งเป็นหัวหน้าพรรคได้แน่นอนและจะเป็นนายกคนต่อไปได้ด้วยแล้วนักข่าวก็ตะโกนว่าเอ้านายกเปิดประเด็นเองนะแล้วเขาก็เลยยิ้มแต่ว่าคุณแพทองธารก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยอยู่แล้วถูกไหมแต่ในยะมันคือแบบมีคนอื่นเขาก็รอเป็นอยู่นะแต่วันนี้พอพูดถึงคุณเศรษฐานะครับในเช้าวันนี้คุณเศรษฐามีการไปทำบุญที่ตึกไทยคู่ฟ้าถือรัฐบาลนะครับซึ่งหลายคนมองว่าเป็นการทำบุญก่อนที่จะไปพักค้างคืนหรือเปล่าซึ่งนายกก็บอกว่าเอ้ยเป็นการทำบุญภายในกับเจ้าหน้าที่ทำเนียบเท่านั้นนะครับเพราะว่าเข้ามาทำงานเดือนกว่าแล้วแต่ยังไม่ได้ทำบุญนะครับห้องนอนเนี่ยที่ทำเนียบยังไม่เสร็จน้ำร้อนแล้วนะตัดย่าน้ำร้อนยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แสดงว่าแกชอบอาบน้ำร้อนเลยยังนอนไม่ได้นะคะส่วนกำหนดค้างคืนเนี่ยยังไม่มีฤกษ์ไม่ได้เช็คและสิ้นเดือนนี้คงจะยังเข้าพักไม่ได้เพราะว่าเหลืออีก2วันก็จะสิ้นเดือนแล้วนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามรูปแบบการพักค้างคืนจะเป็นยังไงนะคุณเศรษฐาก็ตอบว่าถ้ามีงานเยอะก็จะค้างเช่นพูดในเชิงสมมุตินะคะว่าวันรุ่งขึ้นมีประชุมที่ทำเนี่ยตอนเช้าแล้วก็มีงานดึกก็จะได้อยู่พักจะได้เดินทางสะดวกไม่เป็นภาระกับฝ่ายรักษาความปลอดภัยนะคะครับก็ทางคุณสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็บอกนะครับว่าภายหลังพิธีทำบุญนะครับเห็นว่ามีสมเด็จธงชัยไปพรมน้ำมนต์ในที่ที่เป็นห้องนอนของคุณเศรษฐาแล้วก็พระผู้ใหญ่ได้ให้พรนายกให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกคนครับแล้วย้ำว่าวันนี้เป็นพิธีสงฆ์อย่างเดียวไม่มีเรื่องการเมืองหรือไม่มีอะไรนะครับก็
ก็ไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรนอกจากว่าเราก็ไม่ได้เห็นคือโอเคค่ะก็เป็นคือตึกนี้มันก็สร้างมาเพื่อการนี้อยู่แล้วเนาะให้ facilitate ทำให้ผู้บริหารนายกรัฐมนตรีเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำงานเป็นหนูวิ่งบนคือตั้งแต่เช้าเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยโนโนทิพจักใช่คราวนี้มันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆคนก็รู้สึกว่าโอ้มันมีผีดุอะไรต่างๆนานาทำบุญเนี่ยมันเป็นการบอกว่าสยบผีหรือเปล่าไม่หรอกก็ตามสังคมไทยอ่ะเนาะมันที่ไหนเก่าเรารู้สึกว่ามันต้องมีผีเยอะผีดุสำหรับสังคมสำหรับคนไทยอ่ะพี่เก๋การนิมนต์พระมาทำบุญสวดมนต์มันก็เป็นเรื่องที่ใครๆก็ทำไม่แล้วสิ่งสำคัญคือพอเป็นนายกรัฐมนตรีเข้ามาเริ่มทำงานในสถานที่ใหม่แบบนี้ก็จะมักจะมีการทำบุญนะครับใครมาทำงานในทำนู่นทำนี่ก็จะมีการไหว้ศาลพระภูมิต่างๆแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติเป็นสีสันของวัฒนธรรมไทยแล้วก็หลายวัฒนธรรมที่จะต้องมีการแบบ rite of passage อะไรบางอย่าง passage อะไรบางอย่างที่ต้องแบบว่าเริ่มต้นเป็นนิมิตหมายอันดีก็เราจะทำอะไรนอกจากเชิญพระมาทำบุญครับแล้วพอเสร็จจากงานนี้ก่อนที่จะไปที่พักเพื่อไทยนะครับคุณเศรษฐาไปที่โรงแรมแกรนด์แฮทเอราวัณนะครับไปงาน SDG ก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนคุณเศรษฐาบอกนะครับว่าวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนถือเป็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสำคัญของโลกที่กำลังกลายเป็นบรรทัดฐานของการทำธุรกิจและการลงทุนแล้วก็ไปถึงเนี่ยฮะคุณเศรษฐาเลยมอบหมายว่าจะมีนโยบายทางภาษีส่งเสริมการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าภายในประเทศโดยจะมีการใช้นโยบายภาษีเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์นะครับต่างๆเหล่านี้ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภาครัฐและกำหนดให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างรถไฟฟ้าหรือ EV มาใช้ในส่วนราชการแทนรถยนต์เดิมๆที่จะหมดอายุลงอันนี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะพี่เก๋เพราะว่ามันจะมีอายุงานของมันใช่ไหมคะตามระเบียบราชการนะแล้วก็เอารถไฟฟ้ามาแทนก็คือมันรถไฟฟ้ามันหนึ่งเสียงมลพิษทางเสียงมลพิษทางอากาศอ่ะเอาจริงเราก็อยากให้เมืองมัน transform ไปเป็นรถไฟฟ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากแล้วคือพอเป็นราชการหน่วยงานราชการควรจะเป็นคนนำร่องก่อนทำให้เป็นนึกตอบไปว่าโอเคถ้าเราจินตนาการว่าหน่วยงานราชการทุกที่ที่เราไปเนี่ยจะมีที่จอดรถ EV ซึ่งเป็นที่จอดของหน่วยงานราชการแต่กำลังคิดว่าแล้วมันจะมีบริการสำหรับผู้ที่ไปใช้บริไปติดต่อหน่วยงานราชการไหมในอนาคตแต่หน่วยงานราชการแต่ละที่มีที่จอดรถไม่มีใช่ไหมไม่แต่ยังอย่างกรมขนส่งทางบกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคือเป็นหน่วยงานที่ทำมีนี่ผมต้องไปทำใบขับขี่มามีที่ชาร์จไฟฟ้า EV แล้วต้องหยอดเงินไหมพี่เก๋คนต้องเอ้าจ่ายต้องจ่ายชาร์จไฟฟ้าก็ไม่ใช่ฟรีนะครับโอเคอันนี้เราก็จะคือมันจะ transform หรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่อ่ะพื้นที่เมืองพื้นที่ที่เป็นหน่วยงานราชการที่เราไปติดต่ออย่างแบบมีนัยยะสำคัญเลยนะเนาะแขกมองไปอย่างนี้ต่างจังหวัดอะค่ะรถสองแถวต่างๆอะถ้าเป็นไปได้อะอยากให้เปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าแล้วก็ในกรุงเทพอะเมื่อไหร่เราจะมีรถเมล์ไฟฟ้าใช้มีแล้วมีแบบให้เปลี่ยนให้หมดเลยอะเป็นรถเมล์ไฟฟ้าอันเนี้ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะแต่ว่าเฟคิดว่าถ้าเริ่มจากหน่วยงานราชการอย่างที่บอกคือไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานราชการของรัฐแต่ว่าอย่างพวกการปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆซึ่งอบต.อบจ.ซึ่งคนที่เป็นผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มากมายคือถ้ามันเปลี่ยนได้หมดในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็จะมาทำให้กระตุ้นไอ้ซัพพลายเชนทั้งหลายใช่ไหมคะให้เปลี่ยนไปด้วยกันใช่กับทั้งหมดครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับในช่วงหน้าคุณเดชนุพรปุณกันนะครับโฆษกพรรคเพื่อไทยคนใหม่เตรียมมาพูดคุยกับเราสักครู่นึงกลับมาติดตามครับเที่ยวเพลินเกินห้ามใจขนมคลองแคลงมิติใหม่ผสมโนริสาหร่ายอร่อยกลมกล่อมหยุดไม่อยู่ละสุดยอดมากมีความสุขสุดเลยอ่ะยอดเฮ้ยมันอร่อยขนาดนี้เลยเหรอยกระดับขนมคลองแคลงไปอีกขั้นเอาใจสายเฮลตี้ผสมแมคคาเดเมียและอัลมอนด์คุณภาพพรีเมียมไขมันดีสูงพร้อมวิตามินและแร่ธาตุดีๆมากมายสั่งเลยที่ voicetv.shop หรือโทร02-114-8114ชุดสังฆทานพรีเมียมใช้สำหรับถวายพระสงฆ์ในงานพิธีทางศาสนารวบรวมสินค้าคุณภาพที่คัดสรรมาแล้วจาก Voice Plaza บรรจุในชะลอมไม้ไผ่สางสวยงามสุดพรีเมียม
ชุด599บาทกระเป๋าผ้า Your Voice Matters ยาสีฟันสมุนไพร Voice Toothpaste กาแฟ 3 in 1 สูตร Power และสบู่ก้อน Voice Soap ชุด999บาทกระเป๋าผ้า Your Voice Matters กาแฟ 3 in 1 สูตรไฟเบอร์ผงโกโก้แท้ 99.99% ยาสีฟันสมุนไพร Voice Toothpaste สบู่เหลวน้ำยาล้างจานกลิ่นอโรมาและ Voice Tea ชาอูหลงชุดสังฆทานพรีเมียมจาก Voice Plaza ครบชุดเครื่องอรรถบริหารทั้งของกินและของใช้ครบเครื่องเรื่องงานบุญไม่ว่าจะขึ้นบ้านใหม่งานแต่งหรือทำบุญครบรอบชุดสังฆทานพรีเมียมทั้ง2ขนาดสั่งซื้อได้ทาง02-114-8114และที่ voicetv.shop สาธุ Voice คลองแข่งเคี้ยวมันสะใจเคี้ยวเพลินเกินห้ามใจขนมคลองแข่งมิติใหม่ผสมโนริสาหร่ายอร่อยกลมกล่อมหยุดไม่อยู่ละสุดยอดมากมีความสุขสุดเลยอ่ะสุดยอดเฮ้ยมันอร่อยขนาดนี้เลยเหรอยกระดับขนมคลองแคลงไปอีกขั้นเอาใจสายเฮลตี้ผสมแมคคาเดเมียและอัลมอนด์คุณภาพพรีเมียมไขมันดีสูงพร้อมวิตามินและแร่ธาตุดีๆมากมายสั่งเลยที่ voicetv.shop หรือโทร02-114-8114 Your Daily Dose Smart Bottle Recover All Your Energy กระบอกน้ำสแตนเลส2ชั้นอย่างดีขนาดบรรจุ500มิลลิลิตรรักษาอุณหภูมิได้นานชิ้นละ330บาทกระบอกน้ำแบบสมาร์ทที่ชาร์จพลังให้คุณได้ตลอดทั้งวันสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th ไม่มีน้ำตาลใช้คาเฟอีนธรรมชาติกลิ่นลิ้นจี่มีความซ่าของโซดาซ่าสดชื่นตื่นเย้วันนี้การประชุมของพรรคเพื่อไทยมีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แล้วก็มีการตั้งโฆษกพรรคคนใหม่นั่นก็คือคุณดนุพรปุณกันนะครับวันนี้คุณดนุพรพร้อมที่จะคุยกับเราผ่านโปรแกรมสื่อและคุณดนุพรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสามท่านครับสวัสดีครับครับเป็นไงครับบทบาทใหม่โฆษกพรรคเพื่อไทยเคยไปรองโฆษกรัฐบาลมาแล้วเนี่ยโฆษกพรรคเบาๆกว่าไหมหรือหนักกว่ายังไงฮะถามจริงๆก็ผมเคยเป็นรองโฆษกพรรคมาแล้วด้วยครับสมัยพี่ปุ้มสุรนันท์ครับสมัยไทยรักไทยครับครับครับก็จริงๆก็ยังไม่ได้คุยกันในรายละเอียดนะครับเพียงแต่ว่าหน้าที่ของโฆษกพรรคก็แน่นอนก็คือทำความเข้าใจในเรื่องของนโยบายพรรคนะครับที่เราตั้งแต่สมัยเราหาเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คงจะต้องช่วยกับทางรัฐบาลไปหาข้อมูลมาแล้วก็อธิบายให้ประชาชนเข้าใจอีกทางหนึ่งนะครับคือคนคาดหวังว่าการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารทั้งชุดของพรรคเพื่อไทยครั้งนี้จะเป็นหมุดหมายของการปฏิรูปพรรคการรีฟอร์มพรรคใช่ไหมคะ อยากให้คุณอยากถามค่ะว่าสำหรับคุณบรู๊คเองอ่ะคิดว่าสิ่งที่ท้าทายที่สุดชาเลนจ์ที่สุดในเรื่องการรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยและภารกิจของโฆษกที่จะสื่อสารกับคนในสังคมเนี่ยสำหรับคุณบรู๊คเนี่ยอะไรที่สำคัญที่สุดอันดับหนึ่งค่ะผมว่าต้องเปรียบเทียบนิดนึงครับเมื่อสมัยตอนก่อนสมัยที่ผมเป็นรองโฆษกเนี่ยออนไลน์ยังไม่เหมือนปัจจุบันนะครับการสื่อสารมันจะค่อนข้างช้ากว่าจะกลับมาที่เรานะครับแต่เมื่อสมัยนี้แน่นอนเราทราบกันดีว่าทุกวันนี้เป็นโลกของโซเชียลมีเดียไปแล้วเพราะฉะนั้นการตอบโต้หรือว่าการที่จะสามารถรับข้อมูลจากพี่น้องประชาชนน่ะทำได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียกว่าจะต้อง alert ตลอดเวลาที่จะคอยเช็คข้อมูลต่างๆนะครับรวมถึงสิ่งที่กลัวก็คือก็เวลานายกน้ำตรีรองนายกหรือน้ำตรีท่านไหนก็ตามนะครับเวลาสัมภาษณ์เนี่ยสัมภาษณ์ยาวๆเนี่ยโดยปกติจะมีบางท่านอาจจะไปฟังมาแค่สั้นๆแล้วก็มาสรุปแล้วมันจะนำไปสู่การเข้าใจผิดได้ในหลายๆประเด็นเพราะฉะนั้นผมได้คุยกับอย่างเช่นผมได้คุยกับท่านน้ำตรีช่วย
จุลภัณฑ์นะครับตอนนี้เป็นประเด็นอยู่เรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยครับก็บอกว่าถ้ามีข้อสรุปในเวลาประชุมคณะกรรมการอะไรต่างๆมาแล้วเนี่ยครับก็ส่งมาให้ผมจะคอยเรียบเรียงแล้วก็ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้ว่าอีกทางหนึ่งนะครับว่านโยบายที่เราหาเสียงไว้เป็นแบบนี้นะครับและคณะกรรมการพิจารณามาแล้ว1 2 3 4 5ผลเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าผมมองว่าถ้าพูดณวันนี้แล้ววันหน้าเปลี่ยนอีกเราก็จะโดนตำหนิว่าพูดไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนอีกแล้วเราต้องรอให้คณะกรรมการเขาสรุปให้ได้ตกผลึกก่อนนะครับแล้วก็ท่านนายกได้บอกไว้ว่าถ้าจะแถลงก็เอาให้A ถึง Z ไปเลยทีเดียวจบทุกประเด็นว่า1ทำแบบนี้2ทำแบบนี้3ทำแบบนี้ไม่ใช่แบบมาทีละท่อนนะครับแล้วจะเกิดการเข้าใจผิดได้นะครับแต่คุณธนุพรพูดถึงว่าความเร็วมันโลกออนไลน์มันเร็วมากการตอบโต้บนโลกออนไลน์นะครับจะเร็วขึ้นด้วยไหมครับเพราะทุกคนบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยพูดตรงๆตอบโต้ช้าเหลือเกินกว่าจะอะไรทีเนี่ย ใช้เวลานานเหลือเกินก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปครับอันนี้ยุคใหม่แล้วนะครับถือว่าเป็นเพื่อไทยผลัดใบนะครับผมเชื่อว่าเป็นยุคที่ข้อที่สบายใจอย่างหนึ่งครับวันนี้เราหมดคำครหาว่าเป็นหัวหน้าพรรคคุณเชิดอีกต่อไปแล้วครับวันนี้เรามีตัวจริงลงมาเล่นเองแล้ว นะครับเราก็แก้ข้อครหาตรงนี้ได้แล้วเราก็เดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็กรรมการบริหารพรรคทุกท่านครับมีทั้งรุ่นใหม่นะครับรุ่นกลางอย่างผมถือว่ารุ่นกลางแล้วก็มีรุ่นอาวุโสเราจะผสมผสานครับอย่างที่บอกว่า DNA ของเราจะไม่ทิ้ง DNA เดิมของไทยรักไทยนะครับแน่นอนก็การที่ไม่ทิ้งเด็กเราก็ต้องใช้คนทุกยุคทุกสมัยมาผสมกันครับและแน่นอนครับเราจะใส่ใจทางเรื่องของโลกของออนไลน์ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็พยายามจะติดตามนะครับฟีดแบ็กต่างๆในโลกออนไลน์แล้วก็จะมีคำชี้แจงไปให้เร็วที่สุดครับก็อยู่ในช่วงของการปรับปรุงนะครับแต่ผมเรียนว่าผมเองกับยังไม่ได้คุยกับท่านหัวหน้าพรรคและท่านเลขาพรรคนะครับเพราะว่าวันนี้คิวท่านค่อนข้างเยอะเห็นว่ามีสัมภาษณ์หลายที่อยู่เหมือนกันนะครับค่ะทีนี้ถ้าตอนนี้มันเหมือนภาพมันต้องแยกกันให้ชัดละว่ามีส่วนของงานของรัฐบาลซึ่งมีบุคลากรของพรรคเพื่อไทยอ่ะไปเป็นรัฐบาลจำนวนมากแต่ในส่วนที่ทำกันวันนี้เป็นส่วนของพรรคซึ่งไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการทำงานของรัฐบาลทั้งหมดสำหรับคุณรู้แล้วก็กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่อ่ะค่ะคิดว่ายังมีอะไรที่พรรคเพื่อไทยอ่ะยังไม่อาจตอบสนองกับความคิดของคนรุ่นใหม่แล้วทางกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่อะค่ะมีภาพคร่าวๆหรือมีแพลนคร่าวๆไหมคะว่าจะทำยังไงกับพรรคให้มันตอบสนองต่อความต้องการของคนรุ่นใหม่มากขึ้นค่ะผมคิดว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเราต้องรับปากเขานะครับผมว่าคนรุ่นใหม่วันนี้เป็นสังคมที่ค่อนข้างเปิดกว้างแล้วก็กล้าที่จะแสดงออกมากกว่ารุ่นก่อนๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่พรรคต้องทำคือต้องรับฟังเขาให้มากนะครับแล้วก็นำมาพิจารณาว่าเราจะดำเนินการอย่างไรในส่วนของถามว่าของเราเหมือนกับรัฐบาลไหมจริงๆก็ไม่เหมือนแค่ทีเดียวนะครับรัฐบาลก็ทำงานของท่านไปเพียงแต่ว่าในส่วนของพรรคนะครับเราได้พูดคุยกันบ้างในบางประเด็นนะครับว่าหลังจากนี้เราต้องอาจจะต้องไปพบปากกับพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับเดินอาจจะต้องเดินสายไปต่างจังหวัดมากขึ้นก็แน่นอนครับถ้าหัวหน้าพรรคไปเองท่านเลขาพรรครวมทั้งผมและทีมของกรรมการบริหารพรรคจะไปแล้วก็ไปรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนเพราะสิ่งหนึ่งที่ท่านนายกได้บอกว่าจุดแข็งของพรรคเพื่อไทยคือการเข้าถึงพี่น้องประชาชนเรามีส.ส.แม้กระทั่งเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ที่พลาดหวังจากคราวเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยครับก็ยังมีจุดแข็งที่อยู่ในพื้นที่อย่างเข้มแข็งเพราะฉะนั้นเราก็จะไปพยายามเดินหน้าสร้างมวลชนของเราและแน่นอนครับมวลชนที่เราอยากจะให้เขากลับมามองที่เราบ้างก็คือเป็นมวลชนของคนรุ่นใหม่นะครับเราก็ต้องเสนอแนวคิดใหม่ๆแล้วก็รับฟังว่าเขาอยากได้อะไรบ้างคนรุ่นใหม่อยากได้อะไรอยากจะทำนโยบายอะไรในอีก 3-4 ปีข้างหน้าเราก็ต้องมารวบรวมข้อมูลนะครับในเรื่องของการสิ่งในเรื่องของการสื่อสารกับมวลกับคนในสังคมไทยอะค่ะคุณบรู๊คอะไรจะอยากจะเป็นสิ่งแรกที่ทีมโฆษกอยากจะทำเป็นสิ่งแรกอาจจะเป็นเมื่อกี้คุณบรู๊คพูดถึงเรื่องว่าการลงพื้นที่แล้วก็รับฟังใช่ไหมคะแต่คราวนี้มันจะสื่อสารยังไงคือเราจะทาร์เก็ตที่โลกออนไลน์ก่อนเลยไหมหรือเราอยากจะทำตรงอื่นก่อนหรือยังไงอะไรจะเป็นสิ่งแรกที่ทีมโฆษกใหม่อยากจะทำอะคะจริงๆคุยว่าเราจะทำพร้อมๆกันนะครับเราคุยกันแล้วเราจะทำพร้อมๆกันที่จะ
ที่จะทำทั้งออนกราวก็คือลงพื้นที่พบกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เราจะต้องสื่อสารในโลกออนไลน์ที่หนักมากขึ้นนะครับแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่มากขึ้นแน่นอนครับผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยนั้นสมัยที่แล้วหรือที่ผ่านมาเรามีจุดอ่อนในเรื่องของโลกออนไลน์ว่าเราตอบโต้ช้าอย่างที่ท่านพิธีกรได้เรียนไว้ก็ต้องยอมรับครับว่าเราอยู่ในยุคกึ่งเก่ากึ่งใหม่นะครับมาครั้งนี้เราใหม่ขึ้นเราก็ต้องเรารู้จุดอ่อนของพรรคเราดีครับแล้วก็ผมเชื่อว่าท่านหัวหน้าพรรคท่านใหม่เองท่านทราบดีว่าจุดอ่อนอะไรที่เราควรจะปรับปรุงนะครับและท่านก็บอกได้แล้วว่าเราจะต้องเดินหน้าแล้วก็พยายามจะชนะใจพี่น้องประชาชนด้วยการทำงานครับอยากให้คุณเดชนุพรเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ที่ได้ทำงานร่วมกับคุณแพทองธารว่าเป็นยังไงบ้างท่านหัวหน้าพรรคท่านใหม่คุณลุงอิงเป็นคนที่ค่อนข้างเอาจริงเอาจังนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านได้ DNA มาชัดเจนคือความขยันแล้วก็มองเข้าใจปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวรากหญ้านะครับซึ่งผมว่าอันนี้เป็นจุดดีจุดแข็งของคุณลุงอิงนะครับแล้วอีกอย่างนึงคุณลุงอิงเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเชี่ยวชาญและสนใจในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆเรื่องของโลกออนไลน์สิ่งเหล่านี้ครับผมว่าจะมาเติมเต็มจุดอ่อนของพรรคเพื่อไทยในอดีตที่เรามีความรู้สึกเราอ่อนด้อยในเรื่องของการสื่อสารออนไลน์การที่เราสื่อสารกับคนรุ่นใหม่เราอาจจะไม่ค่อยเก่งมากนักนะครับวันนี้จะเห็นได้ว่ากรรมการบริหารพรรคนะครับ20กว่าท่านเนี่ยครับเด็กสมัยเป็นสสสมัยแรกเยอะมากแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่เยอะมากนะครับซึ่งจุดเหล่านี้นะครับก็จะเป็นจุดที่เชื่อมกันระหว่างเจเนเรชันครับท่านที่เราหายากที่สุดก็คือท่านรองหัวหน้าพรรคทางด้านกฎหมายนะครับเราก็ได้เชิญท่านคุณอินก็ได้เลือกท่านอาจารย์ชูศักดิ์มาเพราะว่าเรายอมรับจริงครับว่าเรื่องกฎหมายเนี่ยคนรุ่นใหม่ทำได้ครับเพียงแต่ว่ากูรูทางด้านกฎหมายอย่างอาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่พรรคเรายังต้องการแล้วก็ท่านก็เป็นคนมีคุณภาพคนหนึ่งนะครับมีความรอบรู้เรื่องกฎหมายแล้วก็ให้ผมมองว่าให้มุมมองที่แตกต่างจากคนรุ่นใหม่นะครับผมว่ากฎหมายนะครับมันต้องใช้ประสบการณ์จริงๆก็เลยได้เชิญท่านอาจารย์ชูศักดิ์มาเป็นรองหัวหน้าพรรคอีกครั้งแต่เมื่อกี้เนี้ยในรายการอาจจะคุณบรูฟเพราะว่ามีคนวิจารณ์ว่าคุณแพทองธารเป็นหัวหน้าพรรคเพราะนามสกุลชินวัตรเป็นบ้านใหญ่เดิมเป็นเจ้าของพรรคอะไรอย่างเงี้ยยังไงฮะผมก็ปฏิเสธไม่ได้ครับก็คุณพ่อท่านชื่อนายกทักษิณชินวัตรผมก็อันนี้ปฏิเสธไม่ได้ต้องยอมรับความจริงครับเพียงแต่ว่าวันนี้ผมอยากให้ลองให้คุณแพทองธารได้ทำหน้าที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับผมเชื่อว่าจะมีอะไรเปลี่ยนจริงๆแล้วก็วันที่ได้มีโอกาสพูดคุยกันนะครับที่จะเราจะฟอร์มทีมกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เนี่ยครับคุยกันว่าเอ้ยเราอยากจะมาเข้ามาเปลี่ยนพรรคจริงๆนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้คุณอิงไม่ใช่นอมินีของใครนะครับแล้วหัวหน้าพรรคเป็นคนที่เข้มแข็งครับแล้วก็พร้อมที่จะทำงานให้กับพี่น้องประชาชนนะครับดูจากที่การลงหาเสียงในการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับในฐานะแคนดิเดตนายกก็ดีหัวหน้าพรรคหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็ดีผมเชื่อว่าหลายคนสังเกตเห็นได้แล้วครับว่าท่านฉายแววความเป็นผู้นำตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สมาชิกพรรคก็เลยเลือกท่านจริงๆก็นามสกุลด้วยไหมผมว่าก็คงปฏิเสธไม่ได้ครับเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเพียงแต่ว่าการลงพื้นที่การลงหาเสียงที่ผ่านมา9เดือนครับท้อง9เดือนยังขึ้นเวทีปราศัยอยู่เลยก็เป็นนักสู้จริงๆสู้จริงครับค่ะคำถามอีกคำถามนึงที่แขกอยากจะถามก็คือเราพูดกันเยอะเรื่อง DNA ของพรรคเพื่อไทยของพรรคไทยรักไทยที่ยังอยู่ในพรรคเพื่อไทยแต่หลังจากที่มีการปรับเป็นกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่มีหัวหน้าพรรคที่คุณบรู๊คก็เน้นย้ำเรื่องการเป็นคนรุ่นใหม่จะสื่อสารในแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น อยากจะรู้ว่าในแง่ของคุณค่าหรือชุดอุดมการณ์ทางการเมืองชุดไหนที่พรรคเพื่อไทยอยากจะส่งต่อไปยังประชาชนแล้วบอกว่านี่คือชุดคุณค่าที่พรรคเพื่อไทยเชื่อมั่นและจะหยัดยืนเพื่อสิ่งนี้ต่อสู้เพื่อสิ่งนี้ค่ะพรรคเพื่อไทยยืนหยัดมาตลอดครับเรื่องความเป็นประชาธิปไตยอันนี้ปฏิเสธไม่ได้พวกเรายืนสู้กันมาตลอดนะครับเพียงแต่ว่าบริบทแต่ละครั้งในการเลือกตั้งมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมว่าดีเอ็นเอที่แข็งแรงที่สุดพรรคเพื่อไทยคือเราสามารถทำเรื่องที่
คนทั่วไปคิดว่าไม่น่าจะทำได้เราทำได้นะครับเราเคยทำมาแล้วเรื่อง30บาทรักษาทุกโรควันนี้ภาพเหล่านั้นได้กลับมาในเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตครับเราโดนโจมตีตอน30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยก็ยังโดนว่า30บาทตายทุกโรคบ้างเป็นไปไม่ได้มีคำติติงจากหลายภาคส่วนนะครับแต่ท้ายสุดครับเราก็ทำเรื่อง30บาทสำเร็จและผมเชื่อว่าดิจิตอลวอลเล็ตก็เป็นบทพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งครับว่าพรรคเพื่อไทยในยุคคุณของคุณแพทองธารชินวัตรนี่จะทำเรื่องที่ไม่เป็นไปได้ให้เป็นไปได้ครับค่ะครับโอเคคืออันนี้จากที่คุณบรูพูดต่อคือตอนนี้มันมีการต่อสู้ในเชิงวาทกรรมกันเยอะมากนะคะอย่างไม่แก่คุณบรูบอกว่าดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเราก็ไปยุบผูกโยงกับเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคแต่ฝั่งที่เขาโจมตีทุกวันเนี่ยเขาก็จะบอกว่าจำนำข้าวอย่างเงี้ยคือท่ามกลางการต่อสู้ของการช่วงชิงวาทกรรมแบบนี้ดิจิตอลวอลเล็ตจะอยู่ฝั่งจำนำข้าวที่สำหรับเขาคือล้มเหลวนะอันนี้ก็คืออันนี้ก็อยู่ในวงเล็บกับหรือจะอยู่ฝั่ง30บาทรักษาทุกโรคเนี้ยเราในฐานะโฆษกแล้วก็ทีมงานทั้งหมดเนี่ยค่ะจะต้องวาง strategy ในการต่อสู้ในท่ามกลางสงครามวาทกรรมที่คนอ่ะเสพแค่ช็อตคือวิดีโอที่มันสั้นๆแล้วก็คำแค่แบบว่าเป็นชุดอย่างเงี้ยคุณบรูคคิดว่าจะมันจะทำยังไงแล้วจะต่อสู้ในเชิงวาทกรรมแบบนี้ในสงครามวาทกรรมแบบนี้ผมว่านโยบายแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีความหลากหลายไม่เหมือนกันนะครับ30บาทเป็นเรื่องสุขภาพจำนำข้าวเป็นเรื่องการที่จะไปดูแลพี่น้องเกษตรกรที่ทำให้ราคาข้าวมันสูงขึ้นดิจิตอลวอลเล็ตก็เป็นนโยบายนึงที่เกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่นะครับผมว่าบริบทแต่ละอย่างไม่เหมือนกันแต่แน่นอนครับนโยบายทุกนโยบายครับผมมองว่าก่อนที่จะเป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยนำโดยท่านเศรษฐาเป็นนายกนี่นะครับเราเป็นรัฐบาลเดิมๆมา 8-9 ปีถ้ารัฐบาลนี้ทำเหมือนเดิมผมเชื่อว่าผลลัพธ์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าเราทำเหมือนเดิมแบบนายกท่านที่ผ่านมาผมเชื่อว่าเราก็โต 1-2% เท่านั้นนะครับแต่ครั้งนี้เราต้องการเราคิดนอกกรอบคิดให้มันแตกต่างไปเรามองว่าต้องทำไม่เหมือนเดิมครับผลลัพธ์มันจึงแตกต่างและแน่นอนครับว่าดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเป็นของใหม่ของประเทศไทยถามว่าทำไมวันนี้ยังถกกันไม่จบวันนี้เรายังจับต้นชนปลายยัง 50-40% ว่าจะไปทางไหนต่อเนี่ยครับเพราะว่าแต่ละนโยบายของประเทศไทยจะมีกฎหมายควบคุมในแต่นโยบายนั้นๆการที่เราเอาของใหม่เข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคเรื่องจำนำข้าวอดีตที่ใครว่าล้มเหลวก็ตามเนี่ยครับหรือแม้กระทั่งดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยต้องมีกฎหมายควบคุมดังนั้นกฎหมายเหล่านี้เมื่อเราเอาของใหม่เข้ามานโยบายบางนโยบายจะถูกล็อกโดยตัวกฎหมายที่ควบคุมไว้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของส.ส.นะครับในสภาก็ต้องช่วยกันปลดล็อกตรงนี้เพื่อให้นโยบายเหล่านี้เดินไปจนถึงเป้าหมายว่าใครทำยังไงก็ได้ครับให้โครงการดิจิตอลวอลเล็ตนั้นเกิดขึ้นจริงให้ได้แล้วก็ไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าตอนเราหาเสียงครับท่านเศรษฐาบอกเองว่าเราจะทำใหGDP ของประเทศหรือว่ามวลรวมของประเทศนะครับโตขึ้นปีนึง 5% เฉลี่ยนะครับ4ปีเนี่ยต้องโตขึ้นอย่างน้อย 5% ทุกปีทั้งถ้าเกิดทำอย่างเดิมเราก็จะโตแค่1หรือ 2% เท่านั้นก็เรียนพี่น้องประชาชนครับว่าเราต้องเรามีบทเรียนมาแล้วต้องยอมรับจริงๆครับเพื่อไทยมีบทเรียนมาแล้วจากถ้าจำได้หวยบนดินครับเราเคยดับขึ้นนำขึ้นมาแล้วแล้วเรารีบร้อนรีบทำมากสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรครับเราโดนว่าผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องระวังครับเรื่องนี้ว่าถ้าเกิดมีข้อท้วงติงจากภาคส่วนไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการพรรคการเมืองพรรคไหนก็ตามผมว่าเราควรจะนำมาเข้ามาในโต๊ะของที่ประชุมไม่ว่าจะเป็นคณะไหนก็ตามเนี่ยนะครับนำเรื่องนี้เข้ามาว่าเรื่องนี้มันจะติดข้อกฎหมายตรงไหนไหมเราผิดกฎหมายตรงไหนไหมเพราะว่าเรามีบทเรียนมาหลายครั้งแล้วนะครับเราก็ไม่อยากให้ทำให้บทเรียนแบบนี้มันย้อนกลับมาที่พรรคเพื่อไทยว่ารีบร้อนไปจนทำให้ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนั้นต้องมีปัญหากับก็ไปขึ้นโรงขึ้นศาลอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าใช้เวลาพรรคเพื่อไทยนะครับของใหม่อาจจะต้องมีกฎหมายฉบับใหม่มาดูแลแค่ไหนต้องแก้กฎหมายตรงไหนที่ทำให้ทางมันสะดวกมากขึ้นนะครับแต่ผมเชื่อมั่นนะครับว่าที่ผมเรียนครับพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่ทำเรื่องที่ไม่เคยใครคิดว่าจะทำได้เราทำสำเร็จมาหลายเรื่องนะครับแต่ว่าพรรคเพื่อไทยก็ถูกมองว่าเป็นพรรคที่มีนโยบายความคิดแบบเก่าๆอาจจะไม่ตอบสนองคนรุ่นใหม่การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคชุดนี้คุณบรูคคิดว่าจะนำมาซึ่งวิธีคิดใหม่นโยบายใหม่นวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็สามารถส่งต่อไปยังรัฐบาลได้ยังไงบ้างครับผมว่าวันนี้สิ่งที่เราคุยกันนะครับเราอย่างที่บอกเราจะลงพื้นที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ไปหามวลชน
นะครับเพิ่มมวลชนฐานให้มากขึ้นและผมเชื่อว่ายังมีปัญหาของพี่น้องประชาชนอีกมากมายครับที่ฝังหรือว่าแอบอยู่ตามพื้นที่ต่างๆนะครับถ้าเราพื้นที่เราจะไปรับปัญหาเหล่านั้นกลับมาแต่สมมุติว่าตอนนี้เรายังอาจจะไม่ได้ไปจังหวัดนั้นๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้ท่านนายกและโดยเฉพาะท่านหัวหน้าพรรคท่านใหม่เนี่ยพูดตรงกันในเรื่องของว่าเราต้องอาศัยสมาชิกสภาผู้แทนของพวกเรานะครับให้ลงไปเอาปัญหาเหล่านี้ครับกลับมาเมื่อเรามารวบรวมได้นะครับเราก็จะส่งปัญหาเหล่านี้ให้กับทางรัฐบาลไปช่วยดูแลนะครับเพราะว่าแต่ละภาคนะครับไม่ว่าภาคเหนือภาคใต้อีสานตะวันออกตะวันตกนะครับมีปัญหาที่มันแตกต่างกันนะครับบางทีภาคใต้น้ำท่วมภาคเหนืออาจจะมีไฟป่าเราเคยเห็นมาแล้วนะครับแล้งจังหวัดนึงภาคนึงอีกจังหวัดนึงมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมเพราะฉะนั้นผมมองว่าปัญหาเหล่านี้ครับต้องอาศัยตัวแทนของพี่น้องประชาชนแล้วผมเรียนจริงว่าไม่ใช่เฉพาะส.ส.ของพรรคเพื่อไทยนะครับวันนี้มีการพูดคุยกันท่านสารวงศ์เทียนทองเลยครับพรรคท่านใหม่เองก็อย่างที่บอกว่าจริงๆสภาเป็นเรื่องที่สำคัญท่านนายกก็เห็นด้วยครับท่านนายกบอกว่าถ้าท่านไม่ติดภารกิจอะไรจะพยายามมานั่งในสภามากขึ้นแม้กระทั่งว่าถ้าไม่มีกระทู้ถามก็จะมานั่งนะครับอย่างน้อยส.ส.ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมีเรื่องที่อยากจะยื่นเรื่องให้ท่านนายกท่านก็จะรับเรื่องนั้นไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับคำถามเกี่ยวกับอันนี้เราก็คุยกันซีเรียสเนาะเรื่องว่าบทบาทของคุณบรู๊คจะทำยังไงอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยคราวนี้อยากถามเกี่ยวกับเส้นทางการเมืองของคุณบรู๊คนิดนึงเพราะว่าเป็นมาแล้วหลายอย่างเป็นส.ส.มาแล้วเป็นรองโฆษกรัฐบาลมาแล้วแล้วก็เป็นประธานล่าสุดก็คือเป็นประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของกทม.ของเพื่อไทยนะคะแล้วมาถึงจนกระทั่งวันนี้คุณบรู๊คมองว่าคืออยู่กับเพื่อไทยอยู่กับเพื่อไทยมาหลายหลายเวอร์ชันมากมองการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ในจากประสบการณ์ชีวิตตัวเองเนี่ยมองรู้สึกว่ายังไงถามง่ายๆรู้สึกยังไงผมวันนี้พรรคเพื่อไทยเติบโตมากขึ้นนะครับเราก้าวไปเราอาจจะบางครั้งอาจจะก้าวช้าไปบ้างโดนปฏิวัติที เราโดยตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคไปที2 3ชุดแล้วโดนยุบพรรคไป2รอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีประสบการณ์มีความรู้อาจจะโดนล็อกอยู่บ้างแล้วมีคนแถว2ออกมาทําหน้าที่แทนบ้างอะไรบ้างแต่ท้ายสุดครับพรรคเราก็ยังยืนหยัดจนถึงปัจจุบันผมเชื่อว่ามันเป็นความสวยงามของพรรคเพื่อไทยวันนี้เมื่อสมัยไทยรักไทยสมัยแรกเราก็โดนหลายท่านสบประมาทว่าเป็นพรรคเฉพาะกิจพรรคสำหรับนายทุนอะไรวันนี้ผมเชื่อว่าหลังจากที่พรรคไทยรักไทยเปิดตัวมาจนมาถึงวันนี้ผมเชื่อว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยพูดได้เต็มปากครับว่านี่คือสถาบันทางการเมืองพรรคหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วเราก็จะเดินหน้าทำงานให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปแล้วเราก็จะรับบทเรียนทุกอย่างรับคำติคำชมของพี่น้องประชาชนแล้วภายในอีกเกือบ4ปีข้างหน้าครับเราจะมาทวงบัลลังก์ความเป็นพรรคอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับครับขอบคุณมากครับคุณบรู๊คอนุพรปุณกันโฆษกพรรคเพื่อไทยคนใหม่ขอบพระคุณมากเลยนะครับค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ได้ฟังแล้วนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นทำงานเร็วมากขึ้นนะครับที่คุณบุ๊กสัญญาเอาไว้ตามด้วยนะฮะทำไมยิ้มกันแบบนั้นล่ะฮะทุกไม่เพราะว่าคืออันนี้มันก็เป็นข้อที่ถูกวิจารณ์จริงๆเพื่อไทยเรื่องการตอบโต้ที่มันไม่ทันกับสิ่งที่มันคือคำสบประมาทเยอะแยะมากมายทุกวันเลยเพื่อไทยจะทำยังไงอันนี้ก็ยังเรายังเดี๋ยวรอดูความชัดเจนเนาะนะครับแล้วก็ในโลกที่แบบอย่างที่คุณแขกเคยพูดไว้ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยพูดกันยาวมากเลยแคปแค่ไม่กี่ประโยคแล้วไปตีฟูกันต่อเนี่ยคือขอวิจารณ์ในฐานะคนกันเองเนี่ยนะคะคือแขกคิดว่าสไตล์การตอบคำถามของส.ส.เพื่อไทยหรือนักการเมืองเพื่อไทยอ่ะจะเป็นสไตล์ที่ accommodate มากเกินไป accommodate มากเกินไปก็หมายความว่าพยายามจะโอบรับรักษาน้ำใจรักษาน้ำใจเพราะฉะนั้นน่ะก็จะมีการไหว้ครูยาวเมื่อพี่เก๋ถามมาผมก็ขอขอบคุณเมื่ออาจารย์เฟย์ทักท้วงมาผมก็อยากจะน้อมรับฟังไปอาจารย์เฟย์เสนอมาข้อ1 2 3เราจะเอานำทั้ง3ข้อของอาจารย์เฟย์เนี่ยนำเรียนและพิจารณาแล้วก็จะไม่ละเลยทุกคำท้วงติงโอ้สิ่งที่คุณเก๋ธีรัตน์แนะนำมาว่าควรจะปรับนโยบายของเราให้เป็นเช่นนี้มันก็น่าฟังมากนะครับทางพรรคก็จะนำเรียนต่อไปและก็จะนำไปปฏิบัติใช่เขาจะไหว้ครูแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ยังไม่เข้าคำตอบไม่เข้าเนื้อหาแล้วทีเนี้ยพอไม่ hit to the point แล้วพอสื่อเอาไปเขียนน่ะโอ้โหพรรคจะเอาคำข้อเสนอของธีรัตน์ไปปฏิบัติ
พรรคจะเปลี่ยนแปลงนโยบายที่มีไว้อยู่แล้วจะเปลี่ยนเอารับข้อเสนอของเฟไปทำอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นบิดไปนิดนึงแล้วคุณสรยุทธถามคุณจุลพันธ์ว่าก็พรรคเพื่อไทยไปหาเสียงไว้เรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ตแล้วคุณจุลพันธ์ก็โอ้โหใช่แล้วครับคุณสรยุทธ์แต่ตอนนี้มันพ้นช่วงเวลาหาเสียงไปแล้วทางพรรคก็พยายามจะพูดคุยกับทุกฝ่ายแล้วก็เราจะทำสิ่งนี้ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดและให้มันเกิดขึ้นได้ให้เป็นไปได้มากที่สุดพาดหัวพาดหัวเลยพาดหัวเลยมันพ้นเวลาหาเสียงไปแล้วไม่แคร์เลยคือเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อรับมือกับสื่อคือเราจะไปห้ามสื่อไม่ให้ทำก็ไม่ได้พี่เก๋นึกออกไหมสื่อมันก็เขาก็ต้องหาเงินหาทองหา engagement น่ะไม่ใช่อย่างเรานี่มี 4,000 คนแล้วก็อยู่ได้ถ้าเราขายน้ำพริกนึกออกว่าทีนี้คือบุคลากรในพรรคเพื่อไทยต้องปรับ strategy ในการตอบคำถามสื่อก็คือ hit to the point ไม่ต้อง accommodate คำถามใช่ไม่ต้องรักษาน้ำใจคำถามอะไรทั้งนั้นเขาถาม A ตอบ A ถาม B ตอบ B แล้วก็ยืนยันว่าจุดมุ่งหมายของพรรคคือ1 2 3สิ่งที่เราจะทํา1 2 3ทำได้หรือทำไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันจบดูแบบคุณเศรษฐาแล้วกันครับถ้าดูคุณเศรษฐาเลยนะครับเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยคุณเศรษฐาจะมีวิธีการตอบอย่างเช่นวันนี้ในงานที่ไฮไลท์วันที่เมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยผู้สื่อข่าวพยายามที่จะจี้ๆๆคุณเศรษฐาว่ายังไงกับดิจิตอลวอลเล็ตคุณเศรษฐาไม่ตอบใครที่พอไม่ตอบโดนจี้อีกเรื่องนึงใน Twitter ถูกจี้เลยนะว่าเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีช่วยคลังปรับจุลพันธ์ออกไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนครับโอ้โหทวิตแบบว่าไม่เปลี่ยนครับแต่ว่าถูกแล้วไงคะเราไม่ได้บริหารประเทศโดยรัฐบาล X หรือ Twitter เราไม่ใช่แบบบางพรรคมีกรไม่มีกูโอ้ถอดทะเทพรรคเขาเลยอย่างนี้มันไม่ได้ไหมพี่เก๋ประเทศไทยมี70ล้านคนเราแล้วถ้ารัฐบาลเนี่ยวิ่งไล่ตามทุกความเห็นใน Twitter ประเทศนี้พังนะคะครับประเทศนี้พังนะคะไม่ได้บอกว่าคอมเมนต์ใน Twitter ไร้ค่าคอมเมนต์ใน Twitter ก็มีค่าในแบบของมันแต่มันคงจะเป็นเรื่องเศร้ามากถ้าเรามีรัฐบาลที่ทำทุกอย่างตามคำสั่งของผู้ใช้ Twitter เดี๋ยวมีรัฐมนตรีต่างประเทศ X เดี๋ยวมีนักการทูต X เดี๋ยวมีผู้เชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร์ X นะครับซึ่งคุณเศรษฐาก็ย้ำนะครับว่าอย่าได้ค่าคุณจุลพันธ์คุณจุลพันธ์เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถพูดคุยกันตลอดเป็นทีมเดียวคุณจุลพันธ์ตลอดแม้แต่คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์ก็ย้ำนะครับว่าดิจิตอลวอลเล็ตเดินหน้าอย่างแน่นอนนะครับแม้ว่าจะมีนะ X พูดถึงเพื่อไทยตระบัดสัตว์เมื่อคืนนี้มาเต็มเลยนะนะก็บอกว่าเห็นไหมพรรคเพื่อไทยทำมาตลอดกองทุนหมู่บ้าน30บาทรักษาทุกโรคเราทำเรื่องยากๆมาแล้วเหมือนที่คุณบรู๊คให้สัมภาษณ์เมื่อกี้นี้ทำเรื่องยากมาก่อนแต่ครั้งนี้ก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วแขกอยากให้เข้าใจอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมให้คุยกับชูวัฒน์และชูวัฒน์มักจะมีคำพูดแบบสะกิดใจอ่ะชูวัฒน์บอกว่าเธอเขาเรียกแขกนะเธอไอการจะเป็นประเทศห้ามพัฒนาได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะชูวัฒน์บอกแขกอย่างนี้เพราะฉะนั้นหลายๆอย่างที่เป็นนวัตกรรมทางนโยบายแล้วมันจะถูกขัดขวางทุกวิถีทางจากทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการกันเนี่ยนะมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญนะคะคุณผู้ชมดังนั้นเราเห็นการแท้งของโครงการ Thailand 2020มาแล้วแขกคิดว่าเราไม่อยากมีความเจ็บปวดนั้นเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเราไม่อยากให้โศกนาฏกรรมของการทำแท้งนโยบายที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับประเทศอีกครั้งหนึ่งค่ะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับในช่วงหน้าอยากเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมในการเลือกสรรบอร์ดประกันสังคมหลายคนที่จ่ายเงินประกันสังคมก็อยากจะให้บอร์ดนี้นะครับบริหารเงินที่ดีแล้วก็มั่นใจว่าเมื่อเราเกษียณไปแล้วเนี่ยมีเงินใช้แน่นอนสักครู่นึงกลับมาสักครู่นึงครับนี่คือก้าวต่อไปของ Voice TV เพื่อสะท้อนเสียงของการเปลี่ยนแปลง6นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกา30นาที The Daily Dose Live ยามเช้าปลุกเซลล์สมองอย่างไร้ฟิลเตอร์10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีจันทร์พุธศุกร์พบกับ Divas Cafe รูปแบบใหม่เล่นใหญ่อลังการไปกับพิธีกรมากคุณภาพฝีปากแซ่บเที่ยงตรงถึง 13:30 น.วิเคราะห์ประเด็นเด่นทั้งไทยต่างประเทศกับนักวิเคราะห์ใน Wake Up Thailand ต่อด้วยปากแจ๋วชูการ์ฟรี In Her Eyes 17:00 น.ถึง 18:00 น.รถทิพไตพบกับเหล่าคนดังในแวดวงการเมืองที่จะมาถกแขนเสื้อพูดคุยสบายๆหลังเลิกงาน Money Matters เพราะเงินนั้นสำคัญตอบโจทย์การใช้เงินให้คุ้มค่า
Time to Talk ได้เวลามานั่งคุยบริหารทรัพยากรและเวลาทรงคุณค่าแบบมืออาชีพ Talking Thailand รายการเดียวที่จะสรุปทุกความเคลื่อนไหวประจำวันพร้อมบทวิเคราะห์ข่าวของคุณคิดต่างกับเรา Talking Thailand ทุกวัน 18:00 น.ถึง 19:30 น.The Daily Dose โลกการเมือง 19:30 น.ถึง 20:00 น.วิเคราะห์ข่าวร้อนการเมืองเศรษฐกิจและต่างประเทศผ่านมุมมองความคิดเห็นที่หลากหลายในแบบที่ไม่เหมือนใครโปรโมชั่น Voice Plaza เดือนตุลาคมอลังการเซลวู้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 ฮินาฮินา1แถม1ย้ำ1แถม1คอลลาเจน1แถม1ราคาเต็ม 1,580 บาทเหลือ790บาทอาเซโลล่า1แถม1ราคาเต็ม 1,380 บาทเหลือ690บาทโปรไบโอติกก็1แถม1ราคาเต็ม 2,380 บาทเหลือ 1,190 บาทวู้วู้อลังการยังไม่พอลดได้อีกโกโก้เข้มเข้ม1แถม1 250บาทชาหอมหอม1แถม1 390บาทสบู่เหลว2แถม1 580บาทป๊อปคอน2กระปุก300บาทยาสีฟัน3หลอด450บาทมันหวานอบกรอบ3ซอง198บาทน้ำปลาร้า3ขวด100บาทน้ำพริกทางกุ้ง5แถม1 495บาทกาแฟสำเร็จรูป5แถม1 745บาทหมูแผ่น10แถม4 490บาทเสื้อยืดสุดเท่ Your Voice Matter เหลือ390บาทโอ้โหลดอลังการได้อีกได้อีกนี่เลย Talking Thailand Set 699บาททูน่าบางแบก1น้ำพริกตาแดงแม่เจ้า Voice 1กระเป๋าแซ่บๆ1และครองแข่งอร่อยตบโต๊ะอีก1เซลล์อลังการตลอดเดือนตุลาคมย้ำตลอดเดือนตุลาคมโทรมาเลยบัตรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้02-114-8114หรือจิ้มมาที่ voicetv.shop ตลอด24ชั่วโมงแดงแม่เจ้าวอยน้ำพริกตาแดงๆอร่อยแรงพรีเมียมหอมปลากุเลาเน้นๆน้ำพริกตาแดงที่แท้น้ำพริกตาแดงที่ถูกต้องถึงเครื่องครบรสแซ่บสุดๆน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยกระปุกละ249บาทสั่งซื้อความแซ่บได้ที่02-114-8114หรือผ่านเว็บไซต์ voicetv.shop ตลอด24ชั่วโมงค่ะกองทุนประกันสังคมเป็นกองทุนที่ใหญ่แล้วก็ประชาชนจำนวนมากมีส่วนร่วมกับกองทุนนั้นแต่ปรากฏว่าการเลือกบอร์ดประกันสังคมที่เขาจะเอาเงินของประชาชนไปบริหารประชาชน12ล้านคนนะครับมีคนลงชื่อที่จะไปโหวตทั้งสิ้นเพียงแค่ 120,000 คนไม่กรรมธิการพัฒนาการเมืองนะครับอยากให้ประชาชนนะครับมีส่วนร่วมในการเข้าไปลงทะเบียนเพื่อให้คุณนั้นมีสิทธิ์เลือกคนที่จะมาบริหารเงินพี่เก๋มันแขกว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้คุณต้องออกมาคุณต้องให้มีการหาเสียงสิคุณต้องให้มีการแนะนำสิว่าบอร์ดประกันสังคมที่เป็นแคนดิเดตเป็นใครมีผลงานอะไรมีนโยบายอย่างไรในการบริหารกองทุนประกันสังคมแต่เราอะเราก็ไม่เห็นรู้คือรู้ว่าจะมีการเลือกตั้งแต่เราไม่รู้จักใช่แล้วไม่มีการหาเสียงไม่มีการนำเสนอวิสัยทัศน์คนมันก็ไม่รู้จะไปลงทะเบียนเพื่อไปเลือกทำไมในเมื่อเราไม่รู้จักแคนดิเดตสักคนหนึ่งใช่ป่ะไปลงมาแล้วนะไปลงทะเบียนมาแล้วว่าจะพร้อมจะเลือกตั้งแต่อย่างพี่แขกบอกเราก็ยังงงอยู่คือมันเป็นเหมือนเป็นเขาอาจจะมีมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่คืออันนี้ก็ต้องชื่นชมก้าวไกลนะเขาก็ออกมาทำเป็นแคมเปญว่าเรียกร้องให้คนให้เราที่เป็นสมาชิกเนี่ยไปลงทะเบียนเพื่อที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่อย่างพี่แขกบอกมันมีข้อมูลก่อนหน้านี้ว่าไอ้สิทธิ์ที่เราจะไปใช้ไปเลือกให้ใครและข้อมูลพื้นฐานคือประกันสังคมเนี่ย
เงินเยอะมากไปลองดูเนี่ยไปลองปัจจุบันเนี่ยสำนักงานประกันสังคมนะคะคุณผู้ชมบริหารการเงินในกองทุนใน2รูปแบบคือบริหารจัดการเองประมาณ 5.8 หมื่นล้านบาทและบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์ประมาณ 4,000 ล้านบาทโดยการบริหารจัดการทั้งหมดเนี่ยพบของหลักทรัพย์เนี่ยพบว่าลงทุนเติบโต 2.16 มีกำไรตั้งแต่ปี 63 ถึง 64 ประมาณ 3.36% เพราะฉะนั้นมันเยอะมากตรงนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบอร์ดคนที่มาบริหารเป็นยังไงใช่และตอนนี้ที่เราจะเลือกตั้งอ่ะเราอยากได้ข้อมูลว่าใครมาเป็นผู้ลงรับสมัครและอะไรคือวิสัยทัศน์ของเขาเขาจะบริหารเงินยังไงแล้วเงินเนี่ยจะให้รัฐบาลเอาไปทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยคือเราเขาก็คงมีกรอบแหละแต่การสื่อสารสู่ประชาชนผู้ที่เป็นสมาชิกประกันสังคมอ่ะเราไม่รู้ไม่รู้เลยนี่เราเพิ่งรู้กันจากข่าวในเมื่อวานนี้เองที่ผมเห็นแขกเห็นแคมเปญนี้มาระยะนึงแล้วค่ะพี่เก๋ว่าอยากจะให้เราอ่ะไปเลือกตั้งบอร์ดกองทุนประกันสังคมแต่ก่อนที่มันจะไปถึงให้เราไปเลือกตั้งอ่ะขอเห็นหน้าตาของผู้บริหารขอเห็นหน้าตาของคนทำงานแบบหน่วยงานเนี้ยแล้วก็หน่วยงานเนี้ยต้องออกมาพูดเองไม่ใช่ค่ะให้พรรคก้าวไกลออกมาพูดใช่แต่แขกรู้ผ่านสื่อกับรู้ผ่านแคมเปญของพรรคก้าวไกลแต่เราไม่เห็นแคมเปญนี้จากตัวของกองทุนประกันสังคมเองตังก็เยอะไม่ได้ที่คุณเอาเงินจากเราไปเราในฐานะเป็นลูกค้าคุณพูดง่ายๆนะทีแบงก์ก็ยังส่ง SMS มาหาเราได้คุณติดต่อเราบ้างสิเพราะฉะนั้นกองทุนประกันสังคมอ่ะคุณควรจะออกมาใน Facebook คุณใน Twitter คุณหรือในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มใดๆแล้วก็บอกว่ารู้ไหมคะว่ากองทุนประกันสังคมมีบอร์ดที่มาของบอร์ดเมื่อ4ปีที่แล้วมาจากการนี้แล้วเขากำลังจะหมดวาระแล้วนะแล้วก็มีแคนดิเดตมีคนเสนอตัวเข้ามาเป็นบอร์ดเป็นคุณชื่อนี้มีประวัตินี้มีโปรไฟล์อย่างนี้แล้วทุกคนก็ออกมาแคมเปญสิใช่ไหมเลือกผมนะผมอยากทำผมอยากเพราะว่าจะมีคนแก่มากขึ้นเรื่อยๆในอีก5ปีในอีก10ปีกองทุนมันอาจจะแบงค์รับได้อะไรอย่างเงี้ยวิธีการที่จะทำไม่ทำให้กองทุนมันแบงค์รับเนี่ยเลือกผมนะครับผมจะทำให้กองทุนนี้มีกำไรก็มีคนตั้งคำถามมาว่าเมื่อเรื่องก่อนที่เกษียณแล้วเนี่ยพวกเราจะมีเงินพอหรือไม่เพราะว่าถ้าอาจารย์เฟย์บอกว่าแต่ละปีเนี่ยผลตอบแทนของประกันสังคม 2% 3% มันเพียงพอต่อสมาชิกกองทุนที่เกษียณหรือเปล่าที่จะได้เงินก้อนหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดคนจะเกษียณอีก15ปีเงินจะพอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครตอบเลยว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงสิ่งที่ต้องการเราต้องการคนมาบริหารให้กองทุนเติบโต 5% อย่างเงี้ยคือเขามีข้อมูลอยู่นะคะคุณบุญทรงทรัพย์ชัยยุทธเนี่ยปัจจุบันเป็นเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมซึ่งดิฉันก็อยู่เป็นสมาชิกประกันสังคมก็ยังไม่ค่อยรู้จักนะก็เขาก็จะมีการเปิดเผยผลการดำเนินงานแต่อย่างที่บอกนะคือเขาจะต้องทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเฟร์เป็นเฟรนด์กับเขาในไลน์เพราะฉะนั้นที่พี่แขกบอกอ่ะข้อมูลหมายถึงว่าการให้เปิดอะไรเงี้ยประชาสัมพันธ์เราเบิกอะไรได้อะไรไม่ได้เนี่ยเราได้รับทางไลน์แต่เฟย์รู้สึกว่าการประชาสัมพันธ์เชิงรุก มันยังไม่มีอย่างการเลือกตั้งคือกองทุนประชาสังคมเนี่ยจะใหญ่เรื่อยๆจริงๆแล้วเขามีการพรีดิกหรือการวางแผนว่าอีกกี่ปีกองทุนมันจะใหญ่เท่าไหร่จะมีคนมาเท่าไหร่แล้วเงิน คือเขาจะขยายเพดานคือตอนนี้เพดานมันตันอยู่ คือเราไม่สามารถที่จะเราอยากมีเพนชั่นหรือบำนาญในฐานะที่เราทำงานที่ไม่ได้เป็นข้าราชการเราอยากมีบำนาญเราเข้าประกันสังคมเราจะได้บำนาญแต่ว่าเขายังกำหนดเพดานเฟย์ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงกำหนดเพดานที่15,000ต่อเดือนห้ามเกินไม่กี่ร้อยบาทเราอยากจะออกมาจ่ายเงินมากกว่านั้นแต่เขาก็จะอ้างว่าเพราะเงินอะที่บริหารในระบบมันยังไม่เพียงพอแต่เราก็อยากเห็นว่าเราอยากได้คนที่จะมาบริหารให้เงินมันเพียงพอกับการที่เมื่อเราเกษียณอายุแล้วเราจะมีบำนาญและเฟย์คิดว่ามันควรจะมีการเปิดเวทีรับฟังก่อนที่จะมีเนี่ยการเลือกตั้งรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเยอะมากกว่านี้หรือประกันสังคมยังไงแก้กฎหมายยังไงหรือว่าคุณจะพูดถึงการสมทบประกันสังคมที่เป็นไตรภาคีระหว่างลูกจ้างนายจ้างและภาครัฐยังไงไม่ใช่ว่าอยู่ดีพอเกิดโควิดรัฐบาลประกาศเลยว่าลดการส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมแล้วถามเราหรือยังเราทำไมทำให้การเก็บเงินในช่วงบ้านปลายชีวิตมันลดน้อยลงไปซึ่งมันไม่ควรจริงๆมันไม่ควรมาแตะส่วนนี้คือหมายถึงว่ารัฐบาลอันนี้ก็เราไม่คือเราในฐานะผู้เป็นสมาชิกไม่ควรจะมาแตะเงินส่วนนี้เพราะเงินส่วนนี้มันมีการพรีดิกแล้วอีก20-30ปีจะต้องมาจ่ายให้คนที่จะเกษียณอายุเท่าไหร่แล้วถ้าคุณเอาเงินส่วนนี้ไปเงินเราจะได้น้อยลงหรือเปล่าใช่ไหมพี่เก๋แล้วเราไม่ใช่แค่ว่าเงินเราได้น้อยลงแต่เราอยากให้สมทบทุนมากขึ้นเพื่อที่เรามีบำนาญมากขึ้นเพราะทุกวันนี้อย่างที่พี่แขกบอกเนาะเราเป็นสังคมสูงวัยเราจะไม่มีลูกมาเลี้ยงเราแล้วแล้วเราจะหวังถ้าเราจะป่วยต่างๆนานาในดีว่าชาเฟ่ก็พูดถึงเรื่องป่วยเป็นอัลไซเมอร์มันจะต้องมีองค์กรที่มาแคร์เราคือลูกหลานไม่สามารถที่จะดูแลคนป่วยอายุมากได้อีกแล้วเงินบำนาญของเราเราจะไปจ่ายคนที่มาดูแลเราเมื่อเรายัง
แก่เท่าคืออย่างดีถ้าเกิดใครอยู่ในภาคเอกชนเนี่ยกองทุนเรียกว่าเป็นสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเขายังกำหนดสัดส่วนได้ว่าจ่ายได้7จ่ายได้10จ่ายได้15ขยายได้แต่ว่าของกองทุนประกันสังคมไม่ให้ขยายไม่ให้ขยายนะฮะแล้วสิทธิสำหรับแรงงานต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยอีกล่ะอย่างแขกเคยรับเงินเดือนที่ญี่ปุ่นน่ะก็หักเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยไม่ต้องแคร์ว่านี่เป็นคนต่างชาติหรือเปล่าใช่ไหมของเราอ่ะได้ทำแล้วหรือยังอะไรเงี้ยคือจริงๆเขาต้องมีเนาะแต่ว่าคืออันนี้จะต้องชี้คืออย่างเงี้ยคุณผู้ชมเรื่องรัฐสวัสดิการในแง่ของการบริการเรื่องบำนาญเนี่ยเป็นสิ่งที่ในยุโรปทำกันเยอะมากและทำยาวนานมากเรื่องเพนชั่นแล้วทุกคนอ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนขายข้าวแกงคนปั่นสำล้อคนทำงานเป็นอาจารย์ทุกคนดีเซิร์ฟหรือสมควรที่จะได้มีเพนชั่นแต่เพนชั่นนั้นมันไม่ควรจะเป็นคือมันควรจะเป็นเพนชั่นที่เรามีส่วนในการเก็บด้วยใช่คือเพราะว่าในสังคมไทยตอนนี้เรายังพูดถึงเรื่องการสงเคราะห์รัฐบาลสงเคราะห์ว่าจะต้องเดือนละคนแก่เท่าไหร่กี่พันแต่ว่าในอนาคตเราจะต้องปรับทัศนคติว่ารัฐสวัสดิการไม่ใช่รัฐบาลเอาเงินมาให้แต่เราในฐานะคนที่ทำงานน่ะเราเลี้ยงตัวเองแหละส่งเงินเข้าไปเพื่อที่เราจะได้เอาเงินออกมาแล้วรัฐสมทบหรือว่านายจ้างสมทบซึ่งอันนี้มันควรจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราจะแก่มีคนแก่มากขึ้นเรื่อยๆเราจะไม่มีคนดูแลเรามากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้น เรื่องประกันสังคมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำคัญพอมากอาจจะมากกว่าดิจิตอลวอลเล็ตสำหรับเฟย์ในแง่ระยะยาวของประเทศเรามองถึงการเกษียณอายุที่ไม่รู้ว่าใครจะดูแลเราเราจะมีเงินเพียงพอหรือไม่ดังนั้นเนี่ยถ้ามีการวางแผนการเกษียณแล้วเราสามารถที่จะมีส่วนร่วมได้เนี่ยไม่ใช่เราสมทบเดือนละ150บาทและตอนนี้มันเป็นเรื่องของเทคโนแครตคือหมายว่าการบริหารจัดการของสำนักงานประกันสังคมมันเป็นกลุ่มคนบอร์ดไม่กี่คนเราอยากเห็นความโปร่งใสการให้ข้อมูลในเชิงรุกการบอกว่าแพลนว่าอีก50ปีอันนี้คือเป็น prediction ในระยะยาวนะเป็นนักพยากรณ์อนาคตระยะยาวของคนในประเทศเนี่ยคนที่จ่ายเงินวันนี้เราจะได้เงินเท่าไหร่มันควรจะมีอัลกอริทึมที่ง่ายมากเลยที่ประชาชนสามารถเข้าไปเลยในเว็บไซต์แล้วกรอกว่าวันนี้ฉันจ่ายเท่านี้ระยะเวลากี่ปีฉันจะได้บำนาญเท่าไหร่อันนี้เราไม่เห็นคือทุกวันนี้พี่เก๋จ่ายไปพี่เก๋รู้เปล่าพี่เก๋จะเท่าไหร่ก็นั่นไงพอเข้าไปจะดูว่าอ๋อตอนนี้มีเงินเก็บอยู่เท่านี้แล้วเหรอแล้วไหวมันน้อยมันไม่ไหวมันควรจะได้เดือนละพันคือเราไม่มีความชัดเจนเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่และเราจะได้ประเมินได้คุณผู้ชมว่าควรเก็บไปเท่าไหร่เออเราอยากจะเพิ่มเราอยากจะได้อย่างน้อย 10,000 บาทต่อเดือนฉันต้องไปลงทุนตรงไหนบ้างเราจะต้องประกันสังคมจะสามารถขยายได้เท่าไหร่ให้เราหรือเราจะไปลงทุนตรงไหนเพิ่มเงี้ยคือมันเป็นข้อมูลที่เราขาดในฐานะประชาชนเราอยากให้เพิ่มตรงนี้ท่านทูตอเมริกาประจำประเทศไทยนะครับคุณโรเบิร์ตเอฟโกเด็กนะครับก็บอกว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกามีการมอบเรือตรวจการ12ลำให้กับหน่วยงานตำรวจน้ำของไทยเพื่อใช้ในการกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดในแม่น้ำโขงก็บอกเรือลำนี้นะครับทั้ง12ลำเป็นเรือที่ถูกออกแบบมาให้มีความหนากว่าปกติและเดินน้ำตื้นได้เพื่อเหมาะสมในการตรวจการตามแนวแม่น้ำโขงที่มีเกาะแก่งตื้นเขินในบางฤดูเพราะว่าที่ผ่านมาแม่น้ำโขงถูกใช้เป็นเส้นทางลำเลียงขนถ่ายยาเสพติดข้ามพรมแดนจริงเราเห็นสารคดีชุดนี้จากVoice playlist ของ Voice เรื่องคุณภาพชีวิตอ่ะแล้วก็มีพวกสารคดีของ National Geographic ก็ทำเรื่องนี้เรื่องsmuggling เนี่ย smuggling drug trafficking บนแม่ของริเวอร์เนี่ยนะครับซึ่งอันนี้เหมือนถ้ามองในเชิงมากันเป็นว่าเล่นเลยเฟย มากันง่ายเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีหลายๆประเทศอยู่แล้วก็เราก็รู้ว่าสามเหลี่ยมทองคำคืออะไรอันนี้กำลังจะบอกว่ามันพอย้อนกลับไปแล้วเนี่ยมันก็เคยมีสามเหลี่ยมทองคำอยู่เป็นจุดยุทธศาสตร์อยู่แล้วในขบวนการปลดแอกจากอาณานิคมทั้งหลายอ่ะในรอบๆประเทศเราอ่ะเขาก็ใช้เงินจากการค้ายาเสพติดนี่แหละในการไฟแนนซ์ด้วยใช่ไหมคะจนกระทั่งล่าสุดไม่กี่ปีคือไม่กี่เจเนอเรชันมานี้เองแล้วอันนี้มันก็จะตอบรับคราวนี้อันนี้มันก็จะตอบรับนโยบายของรัฐบาลที่ตอนนี้ก็ถูกจี้ถามอยู่เรื่องการปราบปรามเรื่องปัญหายาเสพติดเรื่องเยาวชนที่ติดยาเสพติดคือมันทำไมมันมีเยอะมากซึ่งตรงนี้มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งขาหนึ่งที่รัฐบาลเอามาตีได้ว่านี่ไงเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของเรานะจะเข้าไปทำยังไงนะคะครับก็ทางอเมริกาเขาก็มีการส่งคนมาอบรมให้กับตำรวจน้ำของไทยนะครับเพื่อที่จะปฏิบัติการในริมน้ำโขงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์มากเลยนะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่พี่แขกบอกคือทางบกเนี่ยเราเห็นข่าวเรื่อยๆ แต่ทางน้ำเราแทบไม่เห็นไม่มีข่าวเลยนะแล้วเราเพิ่งรู้ว่าเรือของอเมริกามันมีเทคโนโลยีมันมีความแข็งแรงมากกว่ามันต้องใช้พวกแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะดาวเทียมอะไรในการติดตามด้วยแล้วก็ใช้พวกเทคโนโลยีใหม่ๆเนาะในการที่จะตามได้ไปดูสารคดีของ Voice ค่ะสบตาประชาชนเรื่องการลักลอบขนยาเสพติดข้ามน้ำโขงเขาบอกว่ายาเสพติดที่ถูกนำเข้าสู่ประเทศ1ใน3
หนึ่งใน3พี่ง่ายมาจากตรงนี้แม่น้ำโขงก็ใช่นี่ that's why เรามี3คดีเรื่องนี้นะครับทุกท่านก็หลายคนใช้สายตาจ้องมือถือหลายชั่วโมงบางคนอาจจะแบบมองไม่ชุ่มไม่ชัดวันนี้เรามีตัวช่วยกับลูกค้าของเราติดตามชมเลยนะครับคุณผู้ชมครับมองอะไรดูอะไรยังชัดใสแจ่มแจ๋วอยู่หรือเปล่าครับถ้าเริ่มมีอาการแบบหลีตาหลีตามองแบบนี้นี่เลยต้องปรึกษาคนนี้คุณมิ้งครับสวัสดีครับคุณมิ้งสวัสดีค่ะน้องพงษ์ค่ะต้องหลีตามองละสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะหลีตามั้ยหลีตาหลีตานั้นมองใครคะมองคนหรือมองของอ่ะมองคนด้วยแล้วมองของด้วยครับนี่แหละคุณผู้ชมค่ะเรียนถามคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเราสายตาเปลี่ยนหรือเปล่าสายตายาวแล้วหรือเปล่าเริ่มเห็นอะไรแบบไม่คมชัดละหรือบางทีเมื่อก่อนเคยชัดแล้วเริ่มพร่าๆละหรือบางทีเนี่ยเล่นมือถือเริ่มแบบเริ่มขยับตัวใหญ่มองไกลเป็นกิโลเลยเริ่มยื่นมาอย่างนี้แล้วหรืออ่านหนังสือแทบไม่ได้เลยเคยเป็นไหมคะถ้าอย่างนั้นลองสำรวจตัวเองดูมิ้นมีตัวช่วยมาให้ค่ะง่ายมากๆคุณผู้ชมยังไงครับนี่เลยค่ะแว่นตาพรีเมียมแว่นตาพรีเมียมอันนี้ตอบโจทย์มากๆค่ะน้องพงษ์คุณผู้ชมคะอย่างแรกเลยก็คือกรอบแว่นกรอบแว่นของเราดูสวยดูเท่นะคะดูใสแล้วก็ไม่เฉยค่ะอย่างที่สองเลยค่ะตัวเลนส์ของเราสามารถกรองแสงสีฟ้าได้ทำให้เซฟลูกตาของเราทำให้ลูกตาของเราเนี่ยนะคะอยู่กับเราไปนานๆและตัวเลนส์ค่ะคุณผู้ชมขาเราออกแบบมาเป็นเลนส์ชนิดพิเศษทำให้ภาพโฟกัสได้เป็นอย่างดีที่สำคัญแข็งแรงสุดๆเลยค่ะมาดูข้อดีข้อแรกก่อนขยายความนะคะอย่างแรกเลยคุณผู้ชมขาขออนุญาตใส่ให้ดูนะคะโอ้โหสวยมากเป็นไงอ่ะใส่ปุ๊บสวยปั๊บเลยเนาะต้องบอกว่าแว่นพรีเมียมคุณผู้ชมขาเราออกแบบมาให้เข้ากับกรอบหน้าของคนไทยค่ะใส่แล้วเนี่ยต้องดูเท่ดูไม่แก่ดูไม่เชยและถ้าเป็นคอแว่นสายแว่นหรือคนที่สะสมแว่นพอเห็นกรอบแบบนี้เขารู้เลยนะคะว่าเป็นแบรนด์ดังจากอิตาลีนี่แหละค่ะคุณผู้ชมจึงให้คุณผู้ชมได้ใส่แบบเท่ๆเลยนะคะอย่างที่สองเลยค่ะนะคะก็คือตัวเลนส์ของเราอย่างที่บอกว่าสามารถกรองแสงสีฟ้าได้แสงสีฟ้ามันอันตรายมากน้องพงษ์กรองยังไงมันอยู่ตรงไหนบ้างแสงสีฟ้าคือแสงที่มาจากโทรศัพท์มือถือมาจากแสงไฟที่อยู่รอบตัวเรามาจากแสงแดดคุณผู้ชมสังเกตไหมเวลาเราเจอแสงพวกนี้มากๆเนี่ยเราจะตาแห้งเราจะแสบตากระพริบตาบ่อยมากถ้าปล่อยทิ้งไว้คุณผู้ชมขามันอาจจะเกิดต้อในตาได้อาจทำให้วุ้นในตาเราเสื่อมได้และอาจจะทำให้เราตาบอดได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวกรองเขาค่ะคุณผู้ชมทีนี้กรองยังไงมิ้นมีแผ่นเทสมาคุณผู้ชมอันนี้เปรียบเสมือนลูกตาของเราและอันนี้เป็นเลเซอร์นะคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าแสงพวกนี้อาจแสงสีฟ้าน้องพงษ์มาจากโทรศัพท์มือถือมาจากแสงไฟนะหรือว่าจะมาจากแสงแดดก็ตามถ้าโดนลูกตาเราตาดำปี๋เสี่ยงมากๆคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมสวมใส่แว่นพรีเมียมแล้วและมิ้นจะเอาแผ่นเทสคุณผู้ชมขาวางไว้ที่หลังแว่นแบบนี้และคุณผู้ชมดูนะนี่ข้างบนอุ้ยดำอยู่เลยคุณผู้ชมดูนะอันนี้แบบไม่มีตัวกรองใช่ไหมนี่ค่ะแต่ดูนี่ค่ะเลนส์พรีเมียมของเราเห็นไหมคะข้างบนกับข้างล่างคุณผู้ชมดูนะนี่คุณผู้ชมมิ้นยิงให้ดูต่างกันเลยนะต่างกันไหมคุณผู้ชมดูนี่เห็นไหมคะการที่เรามีแว่นพรีเมียมเขาสามารถกรองลูกตาของเราเซฟทำให้ลูกตาของเรานี่นะคะมันแบบว่าปลอดภัยจากแสงต่างๆได้ที่สำคัญคุณผู้ชมคุณผู้ชมเคยเป็นไหมบางทีเราเสียตังค์ไปตัดแว่นราคาแพงๆมาเฮ้ยทำไมเอามาใส่แล้วมันยังปวดหัวอยู่เลยยังปวดเกร็งเวียนหัวเกร็งลูกตาอยู่เลยเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่าเลนส์อะมันยังไม่ดีพอค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเลนส์นะคะของแว่นพรีเมียมของเราคุณผู้ชมใส่แล้วสบายมากคุณผู้ชมขาใส่แล้วไม่ปวดหัวไม่เกร็งกล้ามเนื้อลูกตาและยังสามารถทำให้ภาพของเราเนี่ยคมชัดโฟกัสได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญคุณผู้ชมขามองระยะไหนก็ใกล้ก็ชัดโอ้โหสุดยอดจริงๆอีกอย่างนึงนะคะคือต้องบอกว่าตัวมิ้นเองเป็นคนที่สายตาสั้นแล้วไปสายตายาวไปตัดเลนส์โปรเกรสซีฟ 21,000 แพงมากแพงมากคุณผู้ชมแล้วพอมาใส่แว่นพรีเมียมไม่ได้ต่างกันเลยจริงอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเฮ้ยมันความรู้สึกมันดีมาก oh. และที่สำคัญคุณผู้ชมขาเวลาเราทำ อริยบทอะไรที่มันยากๆอาทิเช่นนะเราสนเข็มมาคุณผู้ชม oh, ถ้าคุณผู้ชมนะใส่แว่นพรีเมียมนะมันจะคมชัดมากน้องพงษ์รีดผ้าคุณผู้ชมไม่เอาแล้วนะ6กีบ7กีบไม่มีแล้ว ถ้าใส่แว่นพรีเมียมคุณผู้ชมขารีดผ้าทีเดียวกริบเรียบเลยอ่านหนังสือก็คมชัดเล่นโทรศัพท์มือถือก็ดูเท่ไม่ต้องมองยื่นไกลและที่สำคัญอีกอย่างนึงคุณผู้ชมขาแว่นพรีเมียมของเราแข็งแรงแล้วก็ทนทานแข็งแรงยังไงคุณผู้ชมขานี่เลยค่ะง้างให้ดูแบบนี้เลยต่อให้คุณจะเอาใส่ไว้ที่บนหัวยังไงคุณผู้ชมขามันก็จะไม่ง้างออกมาหรือบางทีคุณผู้ชมขานั่งทับยังไงนั่งทับหรือทำตกอุ้ยทำยังไงดีไม่ดีคือแตกแล้วนะถ้าไม่ดีคือแตกค่ะแต่ว่าแว่นพรีเมียมของเราคือออกแบบมาทุกอย่างให้ดีหมดเลยใส่ก็ดูเท่เลนก็พิเศษแถมยังสุดทนด้วยแถมถนอมสายตาที่สำคัญเวลาคุณทำอริยบทต่างๆสบายมากภาพคมชัดได้เป็นอย่างดีเล่นมือถือดูโทรศัพท์ทำอริยบทนอกบ้านในบ้านอ่านหนังสือหรือทำอะไรเล่นมือถืออย่างเงี้ยเซฟหมดทุกอย่างนี่มิ้นบอกเลยตอบทุกโจทย์จริงตอบทุกโจทย์เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องของสายตาอยากจะเซฟลูกตาคุณผู้ชมขากดมาที่หมายเลขนี้เลยค่ะมิ้นมีโปรดีมากเอามา
าฝากคุณผู้ชมกดมาที่หมายเลขโทรศัพท์02-113-1117 02-113-1117หรือแอดไลน์ได้เลยที่ @shop99 แว่นพรีเมียมของเรา1ชิ้นน้องพงขาปกติแล้วราคาอยู่ที่590 บาทวันนี้มิ้นขอแค่99คนมิ้นให้ไปเลย3ชิ้น3ชิ้นจากราคา 1,770 บาทลดให้เหลือ599บาทและ99คนนี้แถมเพิ่มมีอีก2อันยังไงครับเป็น5อันคุณผู้ชมได้แว่น5อันยังไม่พอนะแถมสเปรย์เช็ดแว่นให้อีก2ขวดแถมสายคล้องคอให้อีก5เส้นแถมผ้าเช็ดแว่นให้อีก5ผืนแถมซองใส่แว่นให้อีก5ซองทั้งหมดคุณผู้ชม22ชิ้นเกือบ 3,000 บาทไม่ต้องจ่ายค่ะมิ้นขอให้ทัน99คนนะคะที่02-113-1117หรือ @shop99 เอาไป22ชิ้นนี้จ่ายเพียง599บาทเท่านั้นถูกจริงอะไรจริงแล้วก็ส่งฟรีให้ด้วยนะคะเก็บเงินปลายทางก็ได้ต้องบอกเลยนะคะว่าแว่นพรีเมียมของเราทั้งถูกและดีแบบนี้มีแค่โปรวันนี้วันเดียวนะคะคุณผู้ชมถามมาวันนี้วันเดียวนะแล้วจะบอกว่าบางคนอุ๊ยแว่นพรีเมียมคือดีมากเลยอ่ะอยากจะใส่ไว้แบบว่าไว้กรองแสงได้มั้ยเวลาเล่นมือถือเล่นทีนี่ 4-5 ชั่วโมงลองดูลองดูอันนี้นี่ๆๆๆเห็นมั้ยแบบนี้สามารถใส่กรองแสงได้ใส่แบบว่าดูทีวีในบ้านได้ใส่ออกแดดได้ถ้าไม่ทราบค่าสายตาเอาค่าสายตา00ไปเลยอ่ะหรือถ้าทราบค่าสายตานะคะก็บอกได้เลยว่าตั้งแต่100ไปถึง400 500บอกเราได้เลยนะคะเดี๋ยวบอกคอลเซ็นเตอร์จัดให้หรือบ้านไหนน้องพงสายตา1พี่สายตา1พ่อสายตา1แม่สายตา1มินให้ไป5อันเอาไป5ค่าสายตาได้เลยค่ะโอ้คระค่าสายตาได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมขาใครที่อยากจะได้แว่นพรีเมียมของเรามินให้ไปเลยนะคะแว่น5ชิ้นและของแถมทั้งหมด22ชิ้นคุณจ่ายแค่599บาทกดให้ทันเลยค่ะที่เบอร์02-113-1117 02-113-1117หรือแอดไลน์ได้เลยค่ะที่ @shop99 นะคุณผู้ชมเรียนบอกว่าไม่ใช่เฉพาะเรานะวัยรุ่นวัยทำงานขี้ลืมคุณพ่อคุณแม่เรายิ่งลืมแว่นอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่บนหัว อยู่ในกระเป๋านู่นอยู่ในกระเป๋าแว่นอยู่ในรถเอาเป็นว่ามินให้ไปเลย5อันเพราะฉะนั้นคุณจะลืมไว้จุดไหนได้หมดเลยไว้ในห้องพระห้องนอนห้องรับแขกห้องครัวไว้ในรถไว้ตรงไหนมินให้ไป5อันเพราะฉะนั้นกันลืมได้เลยนะคะทั้งหมดนี้02-113-1117 02-113-1117 หรือ @shop99 99ท่านเท่านั้นนะมินให้ไปเลย22ชิ้น599บาทคุณผู้ชมค่ะ02-113-1117นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าใครเป็นคนขี้ลืมใครที่แบบว่าอยากจะได้หลายอันอยู่บ้านหลายคนเอาเซตนี้ไปคุ้มสุดๆนะคะต้องบอกว่าพรีเมียมเป็นแว่นนะคะที่ถนอมสายตากรองแสงสีฟ้าได้ทำให้ภาพของคุณเนี่ยมองเห็นคมชัดแล้วก็ใส่แล้วดูเท่ไม่เชยขอให้ทัน99สายนะคะเอาไป22ชิ้น599บาท02-113-1117หรือ @shop99 ค่ะของดีขนาดนี้ต้องจัดแล้วนะครับเชิญเลยครับคุณผู้ชมทุกท่านครับค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินถูกถามเพราะว่ากรณีที่ข่าวต่างประเทศนะครับ มีการรายงานว่าขณะนี้มีคนไทยถูกจับเป็นตัวประกันทั้งสิ้น54รายซึ่งคุณเศรษฐาก็บอกนะครับว่าข้อมูลที่สื่อต่างประเทศเผยแพร่ออกมานั้นเป็นความสับสนนะครับซึ่งคุณเศรษฐาบอกได้มีการเช็คกับสถานทูตไทยณอิสราเอลแล้วซึ่งมีการประสานแล้วนะครับว่าตัวประกันของคนไทยอย่างเท่าเดิมนั่นก็คือ 18รายนะครับค่ะทางผู้นำชาวมุสลิมนิกายชีอะในประเทศไทยนะคะคุณไซยิดสุไลมานฮูไซนีออกมาเปิดเผยระหว่างพบปะหารือกับอาจารย์วันนอประธานรัฐสภาไทยว่าคณะเจรจาของตนได้เข้าพบผู้แทนกลุ่มฮามาสที่กรุงเตหะรานของอิหร่านค่ะเมื่อวันที่26ตุลาคมทุกอย่างราบรื่นนะคะทางฮามาสรับปากว่าพร้อมปล่อยตัวประกันคนไทยทันทีหากสถานการณ์ปลอดภัยอ๋อแสดงว่าเรามีทีมของกาชิอาไปคุยกับฮามาสที่อิหร่านที่อิหร่านอ่าฮะโอ้เรื่องอันนี้จริงๆควรได้รับการตีฟูนะเออทำไมว่าไม่ได้ดิ้นนอนใจแล้วมีความพยายามที่จะใช้การเจรจานะครับแต่ว่าตัวประกันคนไทยนะครับที่กระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งล่าสุดนะครับคาดว่ามีผู้ถูกควบคุมตัวจำนวนทั้งสิ้น18รายนะครับลดลงไป1รายเพราะว่าทางอิสราเอลยืนยันว่ามีหนึ่งในนั้นเป็นผู้เสียชีวิตครับค่ะแล้วก็คุณเศรษฐานะคะทวีสินก็ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ทำงานแล้วก็พูดคุยกับแรงงานที่ศูนย์พักพิงในเทลาวิฟ
จากการตรวจสอบของทีมงานช็อคทิ้งไทยแลนด์ของเรานะคะพบข้อมูลว่ามีเที่ยวบินเดินทางไปรับคนไทยกลับจากอิสราเอลแล้วทั้งหมด23เที่ยวบินโดยสามารถในระยะเวลาอันรวดเร็วมากสามารถช่วยเหลือคนไทยได้แล้วนะคะกลับมาบ้านเรา 4,271 คนเร็วมากเลยนะ 4,200 นะครับก็ครึ่งหนึ่งแล้วเพราะว่ามีประมาณ 8,000 คนใช่ไหมคะถ้าในสปีดเนี้ยก็น่าจะอีกประมาณไม่เกิน2อาทิตย์ไม่เกิน2อาทิตย์10วันน่าจะครบหมดนะครับคือไปดูข้อมูลนิดนึงว่าไอ้สำนักงานข่าวต่างประเทศที่รายงานอันนี้คืออะไรพอไปดูรายละเอียดจริงๆแล้วก็คืออย่าง The Guardian ของอังกฤษซึ่งเป็นสำนักคือเป็นหนังสือพิมพ์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือก็บอกว่าอิสราเอลคือรัฐบาลอิสราเอลรีลีสข้อมูลออกมาว่า50คนไทย54คนคือมาจริงๆแล้วสำนักข่าวต่างประเทศก็เอาข่าวมาจากรัฐบาลอิสราเอลครับแต่ว่าทางการไทยยังคงคอนเฟิร์มที่18เพราะว่าได้เช็คทั้งทูตอิสราเอลในไทยและเช็คทั้งทูตไทยในอิสราเอลค่ะเช้าวันนี้นะครับมีการรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศว่าหลี่เค่อเฉียงอดีตนายกรัฐมนตรีของจีนถึงแก่สัญญกรรมเขาเป็นนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานถึง1ทศวรรษแล้วก็เรียกว่านายกของไทยไม่ว่าจะเป็นคุณยิ่งรักก็เคยเจอคุณประยุทธ์ก็เคยเจอนะครับอายุยังไม่เยอะเลยไม่เบิก68ปีนะครับเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายเฉียบพลันนะครับซึ่งสำนักข่าว CCTV ของจีนรายงานนะครับว่าหลี่เค่อเฉียงประสบภาวะหัวใจวายกระทันหันขณะที่พักอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ค่ะว่าแม้ว่าจะพยายามยื้อชีวิตของเขาสุดความสามารถแล้วเนี่ยทีมแพทย์ก็ยืนยันนะคะว่าเขาถึงแก่อสัญกรรมเมื่อเวลาเที่ยงคืน10นาทีของวันที่27ตุลาคมที่เซี่ยงไฮ้นะคะพูดถึงเขาเนี่ยเขาเป็นหลี่เค่อเฉียงเนี่ยเป็นบุคคลที่ส่งอิทธิพลอันดับ2ในพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็การเมืองจีนรองจากประธานาธิบดีสีเจ้ผิงนะคะครับโดยในหลี่เนี่ยเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของจีนในปี2556ควบคู่ไปกับการเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรีของจีนภายใต้การนำของสีจิ้นผิงและก็ดำรงอย่างที่พี่แขกบอกนะคะดำรงตำแหน่งยาวนานถึง10ปีก่อนที่จะประกาศวางมือเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมานะคะตลอดการดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยคุณหลี่มีแนวคิดสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบตลาดที่เปิดกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะการปฏิรูปด้านการผลิตหรือที่เรียกกันว่าลีโคโนมิกส์หรือลีโคโนมิกส์แต่ทั้งนี้ล่าสุดแม้แต่คุณยิ่งรักชินวัตรก็เพิ่งโพสต์ทั้งบน Facebook แล้วก็ Twitter บอกว่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวการถึงแก่นิจกรรมของคุณหลี่เค่อเฉียงเมื่อช่วงเช้าวันนี้ยังคงจำได้ถึงการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของท่านหลี่เค่อเฉียงเมื่อตุลาคม2556เป็นอย่างดีครั้งนั้นเราได้หารือกันเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือความเป็นหุ้นส่วนและความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้มากขึ้นนะครับปิดท้ายกันฮาโลวีนจำกันได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยที่เกาหลีใต้ที่มีคนเสียชีวิตจำนวนมากเพราะว่าวันฮาโลวีนแล้วคนแอร์อีไตวอนใช่ไหมใช่ใช่ปีนี้เขาซ้อมนะพี่เก๋ที่อีไตวอนอ่ะซ้อมการโฟลว์ของคนแล้วซ้อมว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะต้องทำยังไงคือเกาหลีใต้ก็จะไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมนั้นซ้ำซ้อนแล้วก็ที่มันวายในโลกนี้อีกที่หนึ่งคือที่ชิบุย่าเพราะว่าพอเกิดที่เกาหลีใต้วันรุ่งขึ้นที่ญี่ปุ่นตั้งแต่ปีก่อนเนี่ยทางญี่ปุ่นเขากลัวว่าแยกชิบุย่าเนี่ยคนจะมาเขาจะมีเป็นรถตำรวจมาจัดการโฟลว์ของคนต่างๆล่าสุดในปีนี้นะครับมีการประกาศนะครับว่ารอบสถานีชิบูย่าห้ามดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงตี5ของวันที่27ตุลาคมจนถึง1พฤศจิกายนเลยนะครับเพื่อป้องกันการรวมตัวของผู้คนจนหนาแน่นในช่วงเทศกาลฮาโลวีนโอ้เพราะว่าพอดื่มเหล้าไม่ได้คนญี่ปุ่นก็จะต้องกระจายตัวไปอย่างที่อื่นบ้างอ๋อนะครับทั้งร้านคือตอนนี้บรรดาพวกร้านสะดวกซื้อของญี่ปุ่นเนี่ยปกติมันขายเหล้าขายเบียร์อยู่แล้วไงเขาบอกว่าขอให้ระงับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือญี่ปุ่นบางทีห้ามไม่ได้แต่เขาขอความร่วมมือใช่แล้วก็ขอไม่ให้สูบบุหรี่ด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาพการเฉลิมฉลองแบบไร้สติการเล่นแผลงการก่ออาชญากรรมต่างๆการเล่นแผลงมันก็จะมีการกระโดดน้ำกระโดดอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้เขามีตัวเลขนิดนึงค่ะคุณผู้ชมว่าก่อนเกิดโควิดนะคะฮาโลวีนที่ชิบูย่ามีคนประมาณ 40,000 คน อย่างเช่นในปี62เป็นต้นแต่ว่าคาดว่าในปีนี้อาจมีผู้ร่วมงานสูงสุดได้ถึง 60,000 คนเนื่องจากเป็นการฉลองวันฮาโลวีนครั้งแรกหลังจากเอาเป็นครั้งแรกเลยหลังจากที่ต้องหยุดไปเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดนะคะประเมินว่า 70% ของผู้ร่วมเนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติด้วยใช่ชิบูย่านี่ต่างชาติไปเยอะจริงๆนะครับก็ถือเป็นการป้องกันไว้ก่อนประเทศไทยเขาไปกันที่ไหนคะฮาโลวีนไม่มีเงียบไปหมดเลยพวกเราแกงจริงแกงบอกว่าเขาต้องนอนแล้วแต่สี่ทุ่มไปไหนกันอะไปไหนกันอะเด็กๆไปไหนกันฮาโลวีนข้าวสารเหรอ
ก็ต้องมาระวังกันด้วยก็พูดแบบคนแก่ระมัดระวังกันด้วยแต่นี่มันเป็นข้อกังวลใจอันหนึ่งก่อนที่จะจบคือถ้าพูดในซีเรียสอีกหนึ่งคือคนเขาบอกว่าหลังจากโควิดมันอนุญาตให้รัฐบาลทั่วโลกเนี่ยเข้ามาควบคุมพฤติกรรมของประชาชนในพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นจริงครับหมดเวลาของ Talking Thera ครับเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ